بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอิหม่ามนะผมก็มาถ้ามีโอกาสนั่งแล้วหันหน้ามาเข้าเวทีก็จะมองสองด้านเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปเอมัสยิดนี่สร้างสมัยไหนระหว่างมัสยิดกับป้ายเนี่ยใครมาก่อนกันใครอาจจะทำป้ายไว้ก่อนแล้วหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็พอสร้างมัสยิดก็เอาป้ายนี้มาติดไว้นะมันก็คือศิลปะคือความสามารถของเราอ่ะอันนี้เขียนเองนะนี่ก็เขียนเองอันนี้เป็นอายะห์กุรอานนะคือถ้าเราดูศิลปะว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันก็มีระดับของมันแต่ความหมายมันอยู่ที่เดิมความสำคัญมันอยู่ที่เดิม ทศบุรุษของมัสยิดนี้เนี่ยทุกคนเห็นอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะก็รู้ได้เลยว่าอายะมัสยิดเนี่ยมุ่งเน้นให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับสองพฤติกรรมนะสองพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งวะตัสมูบิฮับลิลละคือทุกคนต้องอยู่กับกุรอานอยู่แล้วทุกคนต้องยึดอัลกุรอานนะยึดสายเชือกแห่งอัลลอฮ์อยู่แล้วอันที่หนึ่งถ้าอันที่หนึ่งไม่มีอันที่สองก็ต้องไม่มีนะวะตัสมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันคือทุกคนต้องยึดแล้วก็ยึดทั้งหมดของอิสลามด้วยนะวะลาตะฟัรรอกูแล้วก็อย่าแตกแยกกันนะอย่าแตกแยกกันคือแสดงว่าอัลกุรอานเนี่ยมาเพื่อให้เราเนี่ยรวมกันอุมมะห์เดียวกันไม่ใช่ให้เราแตกแยกกันอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของการสร้างชุมชนของมัสยิดนี้แล้วก็อีกหลายมัสยิดด้วยกันนั่นแหละพอหันมาดูทางนี้หะดีษซอฮีฮ์อยู่แล้วแหละอยู่ในบุคอรีนะแต่หะดีษบทนี้ถ้าเขียนให้มันสวยๆมันก็จะดูสวยนะดูสวยอันนี้มันก็สวยในภาษาของคนเขียนนะสวยกว่าที่ผมเขียนกันแล้วกันแต่ความหมายมันไม่หายไปไหนมันอยู่ที่เดิมความหมายมันมีอยู่ในตัวแต่เราเข้าใจมันแค่ไหนหะดีษสวยงามมากเลยแล้วก็ท้าทายด้วยนบีบอกใครที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้ดีให้ได้ดีไม่มันคือเงื่อนไขไงที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาได้ดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาให้ได้ดีเท่าไหร่อ่ะให้ดีแค่ไหนมันก็คือปริมาณของความเข้าใจในศาสนานั่นแหละเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์แล้วก็อิบนุฮะญาร์ใครต่อใครเขาก็พยายามจะอธิบายหะดีษบทนี้ว่าคนที่อัลลอฮ์ให้เข้าใจศาสนาหมายถึงเข้าใจคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ว่าใช้ให้ทำอะไรแล้วเราก็ได้ทำรู้ว่าให้ทำอะไรแล้วห้ามอะไรอยู่ฟักกีเพราะว่าเข้าใจอัลลอฮ์ให้เข้าใจศาสนาก็แสดงว่าเข้าใจว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทำอะไรอัลลอฮ์ก็จะให้คนคนนั้นเนี่ยได้ดีให้เข้าใจศาสนาอ้าววันนี้เราได้ดีเราเข้าใจศาสนาเอปัญหามันเกิดขึ้นล่ะก็นั่นแหละคือปริมาณที่อัลลอฮ์ให้เราเข้าใจได้แค่นั้นหรือเปล่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ดีแค่ไหนล่ะเราถึงเข้าใจศาสนาได้แค่นี้อัลลอฮ์ปรารถนาให้ทุกคนเข้าใจให้ได้ดีหมดแหละแล้วก็ให้เข้าใจศาสนาด้วยส่งอิสลามมาส่งคนมาสอนจัดบรรยายหมดเรียบร้อยแล้วมันยังเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจของเรามันมีอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนักวิชาการอย่างเช่นอิบนุฮะญัรเนี่ยในฟัตฮุลบารีเขาก็บอกว่าอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนแปลว่าเข้าใจหมายถึงเรียนรู้แล้วยำเกรงต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์พอเวลารู้ว่าคำสั่งของพระองค์ห้ามไม่ให้ทำอะไรเนี่ยก็จะชะงักหยุดพฤติกรรมนั่นเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ให้ได้ดีแล้วก็เข้าใจศาสนา
ม่ใช่ให้รู้อ้าวใครที่จะได้ดีอัลลอฮ์จะให้รู้ศาสนาไม่ใช่แปลว่ารู้บวกความกลัวนะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าไม่ทำแล้วเป็นแบบนี้หรือถ้าไปฝ่าฝืนแล้วเป็นแบบนั้นไม่เอาฉันไม่กล้าเพราะมีหะดีษบอกฉันรู้ศาสนาแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำแบบนี้อัลลอฮ์ห้ามแล้วอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคนเราในธรรมะฐานสุดที่สุดของชีวิตคือศาสนานะเขาเรียกว่าขลังที่สุดคือศาสนาแล้วไม่ยึดมั่นในศาสนาไม่เกรงต่อศาสนานี่จะต้องให้พระเจ้ามาอยู่ที่คอเราทุกคนไหมนะรู้ต้องเอากุรอานมาอยู่ที่คอเราทุกคนไหมเวลาจะทำความชั่วกุรอานก็จะได้พูดออกมาพระเจ้าไอ้ที่แขวนคอไว้จะได้พูดออกมาไม่คำสั่งของพระเจ้าเนี่ยสำคัญว่าเราเนี่ยให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าพระองค์เนี่ยเราไม่ต้องเห็นหรอกแต่มันเป็นคำสั่งของพระองค์แล้วเรากลัวอยู่แล้วเพราะนั้นมันอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เราได้ดีหรือไม่ให้เราได้ดีอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาให้ฉันได้ดีหรือไงฉันเลยไม่เข้าใจศาสนานะก็มีหน้าที่เรียนนั่นแหละเขาให้มาแล้วเราก็เรียนกันต่อไปอ่ะมาอ่านอายะห์กุรอานกันหน่อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มบทซูเราะห์อัตตะฮรีมเลยครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันประมาณอายะห์ที่4ได้เห็นจะได้นะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكموالله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليهعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماوَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًاأن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهموَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ
อินนามะตุจเซาณมากุตุมตะมะลูนแค่นี้ก่อนแล้วกันครั้งที่แล้วเราคุยกันนะว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องของการห้ามของฮาลาลที่อัลลอฮ์ให้ละนะแล้วก็เราจะไปบอกว่าไม่เอาหรือไม่ฮาลาลฉันจะไม่กินแล้วฉันจะไม่ทําแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการกระทําที่ไม่ค่อยดีนะแล้วถ้าเราพูดแบบนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เราไปสาบานเราไปบนบานไว้นะแล้วถ้ามันมีสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยเราก็ต้องจ่ายกัฟฟารอนะเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับท่านนบีเหตุการณ์เนี่ยบางทีเนี่ยภาพเหตุการณ์ในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะกับการมีภรรยาหลายคนของท่านนบีนะเป็นบทเรียนที่ให้เราได้เห็นอาจจะเกิดอุปสรรคบ้างอาจจะมีปัญหาบ้างแต่นบีเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์แล้วนบีเนี่ยนำเอาอิสลามมาพระองค์ให้การอภัยโทษกับนบีนบีเป็นมะซูมแล้วก็ในขณะที่นบีเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่กับภรรยาเป็นเหมือนคำสั่งเป็นเหมือนบทเรียนที่จะกลายเป็นคำสอนที่อมตะที่มันจะอยู่ตลอดไปอ่ะเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนบีเนี่ยที่พูดไปเราก็บอกว่าอะไรนะนบีไม่ได้พูดจากอารมณ์พูดจากวะฮีอ้าวแล้วที่นบีพูดล่ะบางเรื่องที่เป็นเรื่องของดุนยาต้องใช้วะฮีไหมไม่ต้องใช่ไหมเหมือนที่ซอฮาบะห์มาถามนบีเนี่ยนบีเนี่ยห้ามเราเนี่ยบอกกับเราว่าไม่ให้ไม่ต้องไปผสมพันธุ์ผสมแกสรอินทผลัมเนี่ยปีนี้เนี่ยผลไม้ไม่ออกนบีบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องดุนยาแล้วก็นะถ้าเป็นเรื่องศาสนานะฟังฉันถ้าเป็นเรื่องดุนยาพวกท่านนะรู้ดีก็แสดงว่าอายะห์กุรอานที่บอกว่านบีไม่ได้พูดจากอารมณ์นอกจากศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาจากวะฮีก็เป็นเรื่องศาสนาเท่านั้นเหตุการณ์ในสงครามในสมรภูมิที่ซัลมานฟาริซีถามนบีในสงครามคอนดักนะนบีลงพักตรงนี้เนี่ยเป็นวะฮีใช่ไหมจะไม่ซอฮาบะห์เขารู้อยู่แล้วอ่ะอ่านกุรอานน่ะรู้อยู่แล้วนึกตั้งแต่ในสมัยนบีอิบรอฮีมพนางฮาญัรใช่ไหมกับลูกชายมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้อ่ะพอเราทำสงครามเนี่ยกลางทะเลทรายนบีจะลงตรงเนี้ยจะตั้งทัพอ่ะเราพักตรงนี้แหละเราตั้งฐานทัพตรงนี้แล้วกันยังมีซอฮาบะห์ที่ปราดเปรื่องที่ชาญฉลาดนบีเขาไม่ได้เกรงใจไงแต่ความรักความเข้าใจถ้าถูกหรือผิดเนี่ยเขายอมนบีเนี่ยที่นบีลงตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งเป็นวะฮีหรือว่านบีคิดเองอ๋ออันนี้เป็นความคิดของฉันจะลงตรงนี้แหละถ้าเป็นความคิดนบีเนี่ยนะถ้าจะลงเนี่ยฉันขอเสนอละกันมันมีอีกที่หนึ่งที่ดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าน่าจะเป็นทำเลที่ดีกว่าใช่ไหมนบีก็อ้าวไปตามเชื่อซัลมานก็ไปขุดคูน้ำอะไรต่อไม่อะไรแสดงว่าเรื่องที่เป็นดุนยาอาจก็มีการคิดผิดได้คิดผิดแบบดุนยาเนี่ยบาปไหมไม่บาปใช่ไหมแต่ถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องที่พูดกับภรรยาบางคนของท่านนบีหลังจากที่ไปกินน้ำผึ้งแล้วเป็นยังไงผิดไหมกินน้ำผึ้งอ่ะไม่ผิดแล้วทำไมต้องพูดกันด้วยล่ะใช่ไหมนี่แหละมีภรรยาเคยขอดูโทรศัพท์ไหมบางขอดูโทรศัพท์ที่มีไลน์ใครเปล่าบางในเบอร์นี้เบอร์ใครเนี่ยเห็นโทรบ่อยมากเลยไม่มีชื่อด้วยมีไหมเคยตรวจสอบไหมพอภรรยารู้ว่านบีหลังอาซัดเนี่ยไม่ยอมมาบ้านช้าเหลือเกินไปอยู่บ้านนี้นานกินน้ำผึ้งแล้วก็อร่อยนบีชอบอะไรที่ชอบก็จะนะก็จะอยู่กินก็มีการวางแผนนี่ผิดไหมโกหกไหมนบีไปกินอะไรมาเนี่ยมากอฟีดเนี่ยมันเหม็นนะกินมันเนี่ยวางแผนทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยโอ้ทีมเวิร์กดีมากใช่ไหมนบีก็เลยบอกโอ้ต่อไปนี้ฉันจะไม่กินแล้วนะสาบานไม่กินแล้วอย่าไปบอกใครนะฉันจะไม่เข้าไปบ้านนู้นพูดแบบนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดซูเราะห์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้บทเรียนกับท่านนบีให้บทเรียนกับซอฮาบะห์ให้บทเรียนกับภรรยานะพอถึงอายะห์ที่4ที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินตะตูบาอิลัลลอฮ์2คนในซูเราะห์นี้เนี่ย
ที่วางแผนต่อต้านนบีอ่ะใครนะใครนะที่วางแผนต่อต้านนบีพอแล้วนบีเข้าบ้านแล้วบอกว่านบีไปกินอะไรมาเนี่ยมันเหม็นมันกินมันไม่ดีท่านหญิงไอชากับท่านหญิงฮับซออ่าวางแผนอายะห์กุรอานก็ลงมาในอายะห์ที่4เนี่ยบอกว่าอินตะตูบาอิลัลลอฮิหากเจ้าทั้ง2คนเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวคือการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยมันก็เป็นความผิดนั่นแหละแต่ความผิดในช่วงแรกเริ่มของวะฮีที่ถูกประทานลงมาเนี่ยมันเป็นการสอนนะอาจจะเป็นความผิดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยเหมือนคนที่เราอย่าเพิ่งไปตำหนิบรรดาภรรยานะเพราะมันมีแง่คิดในบทเรียนอายะห์ต่อๆมาเหมือนคนที่กำลังกินเหล้าหมักเหล้าเองทำเหล้าเองดองเหล้าเองกินเมากันทุกวันเลยใช่ไหมอายะห์กุรอานก็บอกมาบอกว่าลาตักรบุสซอลาใช่ไหมว่าอันตุมสุการออย่าเข้าใกล้ละหมาดนะเมื่อพวกท่านเมาแสดงว่าอ๋อยังไม่ได้ละหมาดก็กินได้ใช่ปะแต่พอเวลาวันที่อัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดเลยว่ามันเป็นอามาลิเชตอนฟัชนิบูจงออกห่างแล้วคนที่กำลังกินอยู่เนี่ยต้องมีการประนามต้องมีการอะไรกันไหมกำลังกินเนี่ยกินได้ไงวะฮีกำลังลงมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่วะฮีกำลังลงก็แสดงว่าเป็นคำสั่งมาแล้วเราก็ต้องใช้มุญาฮาดะใช้ความพยายามที่จะเลิกใช้ความพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็จะหยุดถ้ามันเป็นข้อห้ามถ้าเป็นคำสั่งให้ละหมาดปั๊บเราก็ต้องไปเรียนรู้ต้องไปทำความเข้าใจเพราะนั้นอยู่ในเบื้องต้นของคำสั่งที่กำลังบอกกับภรรยาของท่านนบีว่าอินตะตูบาถ้าเธอเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะกลับเนื้อกลับตัวเตาบะตัวไปหาอัลลอฮ์เนี่ยนี่เราเล่าเหตุการณ์เก่าใช่ไหมเป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการตำหนิเป็นการเล่าเรื่องเฉยๆพอเรื่องจบแล้วมันก็ไปดีแล้วอันนี้เรามาเรียนรู้เพื่อเอาแง่คิดเนี่ยมาใช้กับตัวเราแล้วนึกถึงบรรยากาศในสมัยนั้นแล้วก็ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้ากลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปหาอัลลอฮ์เฉยๆมันคืออะไรล่ะก็คือขอโทษนั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่าฟักอตซอกอตกูลูบุกูมาก็จะเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าทั้งสองคนเพราะว่าแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองคนน่ะมันโอนอ่อนอยู่แล้วคือหัวใจของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ก็จะง่ายจะคิดอะไรง่ายจะโอนเอียงไปตามใครก็ง่ายเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปบอกให้เตาบะตัวลองคิดสิบางทีเราไม่เป็นธรรมกับผู้หญิงเราบอกผู้หญิงใจง่ายใช่ไหมเธอผู้หญิงชอบพูดมากชอบเห็นอะไรแล้วก็พูดเลยจะเป็นคนแบบเนี้ยง่ายเกินไปก่อนนี้เมื่อเธอเป็นคนง่ายแล้วเราก็เข้าหาเธอสิแล้วก็สอนเธอบอกเธออย่าไปเชื่อนะเธอเชื่อฉันนี่ฉันเป็นคนที่ดูแลเธอแล้วเขาก็จะง่ายไหมมันก็จะง่ายในเมื่อเขาเป็นคนง่ายนี่เวลาเราบอกว่าแม้ที่ฉันพูดแล้วก็ไม่เชื่อฉันไม่ฟังฉันแสดงว่ามันก็ไม่ง่ายสิมันก็ยากสิแสดงว่าภรรยาของเราหรือผู้หญิงทั่วไปจะไปฟังคนอื่นหมดเลยโดยไม่มีเหตุผลไหมไม่ใช่แสดงว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าเป็นคนที่มีฮิกมะห์จริงๆมีสติปัญญาจริงๆอย่างที่อัลเลาะห์บอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่สติปัญญาดีกว่าผู้หญิงก็ต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าผู้หญิงถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นกับลูกสาวกับผู้หญิงกับภรรยาก็ต้องอธิบายต้องอดทนต้องยอมได้ถ้าผู้หญิงมีหัวใจที่อ่อนแอความอดทนของผู้หญิงจะมีเยอะหรือมีน้อยมีน้อยถ้าผู้ชายมีหัวใจที่เข้มแข็งอดทนได้มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็บาลานซ์กันแล้วอยู่ด้วยกันได้เราเป็นคนเข้มแข็งเราก็ต้องยอมภรรยาได้อดทนได้นะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าซอกอตกูลูบุกูมาอิสกอแปลว่าการฟังนะอิสกอเนี่ยแปลว่าการฟังเชื่อฟังเพราะนั้นเวลาหัวใจของคนที่คล้อยตามและรับฟังได้มันก็จะง่ายขึ้นว่าอินตะวอฮารออะลัยฮิแต่ถ้าเธอเนี่ยนะหรือหากเจ้าทั้งสองคนร่วมกันต่อต้านท่านนบีตะวอฮารอยังจะต่อต้านอะลัยฮิต่อนบีอีกแล้วยังจะค้านนบีอีกแล้วก็วางแผนอีกไปหาภรรยาคนอื่นแล้วก็ปลุกระดมอีกฟะอินนัลลอฮะฮุวะมอลาฮูให้รู้ไว้เถอะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับนบีนี่อายะห์กุรอานลงมาเลยถ้าเธอยังจะดื้อยังจะเอาชนะนบีอีกแล้วก็แท้จริงให้รู้ไว้เลยพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเขา
มาลาก็คือวาลีแปลว่าผู้ปกครองอัลลอฮ์จะอยู่ข้างนบีอัลลอฮ์จะอยู่ข้างกับนบีแล้วใครอีกว่ายิบรีลแล้วก็ยิบรีลก็จะอยู่กับนบีอีกนี่เป็นมีเรื่องกับใครไม่มีจะไปประท้วงนบีใช่ไหมให้รู้ไว้เลยถ้าเธอยังไม่เลิกและไม่หยุดพฤติกรรมนะให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างนบียิบรีลอยู่ข้างนบีวะซอลิฮุลมุมินีนเราอธิบายไปแล้วนี่เราทบทวนครั้งที่แล้วซอลิฮุลมุมินีนก็ในตอนที่อุมัรพูดกับอุมัรบอกฉันก็อยู่กับนบีอบูบักรก็อยู่กับนบีทุกคนจะอยู่กับนบีหมดเลยนะวัลมาลาอิกะก็นี่ก็จะรวมมาลาอิกะทั้งหมดเลยมาลาอิกะรอฮ์มามาลาอิกะอะไรต่างๆที่ดูแลทั้งหมดบรรดามาลาอิกะทั้งหลายเนี่ยที่มีหน้าที่ก็จะอยู่กับนบีนะบะดะซาลิกะซอฮีรหลังจากนั้นเขาบอกมาลาอิกะเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนอีกด้วยซอฮีรแปลว่าช่วยเหลือสนับสนุนก็คือทั้งอัลลอฮ์มะยิบรีนนะคนดีทั้งหลายมาลาอิกะทั้งหมดก็จะอยู่เคียงข้างนบีแสดงว่าการกระทําของผู้หญิงที่อาจจะเป็นแผนความรู้สึกเล็กน้อยอาจจะมีเหมือนกับความอิจฉาที่เสียออกมาเนี่ยไม่ดีละอัลลอฮ์ก็เลยให้อายะห์นี้ลงมานะเราก็คุยกันไปแล้วบอกว่าถ้าหากว่าท่านหญิงฮับซอกับท่านหญิงไอชาเนี่ยกับเนื้อกับตัวขอโทษแล้วก็มันก็จะดีกว่านะนี่เราคุยกันไปแล้วในเมื่อครั้งก่อนนู้นนะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกนิดหนึ่งทบทวนกันต่อบอกว่าคือท่านอิบนุอับบาสเนี่ยอิบนุอับบาสเป็นหลานใช่ไหมหลานนบีเป็นญาติกับทางท่านหญิงไมมูนะที่นบีขอดุอาให้อะอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตะวีลนะวันที่นบีมายืนละหมาดในยามค่ำคืนตอนกลางคืนหะดีษหลายบทเลยพฤติกรรมหลายพฤติกรรมได้มาจากอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเรียกว่าเป็นฮับรุลอุมมะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทะเลแห่งความรู้อ่ะนะเป็นทะเลแห่งความรู้จะอยู่จากอิบนุอับบาสเนี่ยเยอะมากอิบนุอับบาสเนี่ยได้ฟังจากนบีตั้งแต่ตนตัวยังเด็กๆอยู่เล็กๆอยู่ฟังแล้วก็ยังสอนใครไม่ได้นะรับฟังเฉยๆเพราะว่าจะไปสอนใครเนี่ยยังไม่ครบเงื่อนไขยังไม่โตยังพูดไม่ได้ตามหลักการหะดีษเนี่ยยังไปรายงานหะดีษไม่ได้พออิบนุอับบาสโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเอาความรู้ที่เคยได้ตอนเด็กๆเนี่ยเอามาพูดเช่นตอนละหมาดใช่มั้ยนบียกขึ้นมายืนละหมาดในยามค่ำคืนฉันก็มายืนกับนบีด้วยมายืนทางซ้ายความจริงเด็กกันนะยืนทางซ้ายได้ไหมเดินทางซ้ายก็ได้เด็กมันจะอะไรกับมันแต่นบีบอกไม่ใช่เด็กใช่ไหมจับมาแกมายืนตรงนี้สอนให้รู้เลยเด็กอะเราจะยืนละหมาดลูกเรามายืนทางซ้ายแม่คุณแม่จับไหมคุณแม่ปล่อยผมว่าปล่อยถ้าผมผมไม่ปล่อยแต่ผมว่าเพราะแม่บางคนอาจจะปล่อยก็ได้ใช่ไหมหรือผู้ชายก็เหมือนกันนะพ่อถ้าลูกมายืนตัวเล็กๆมายืนหลานเรามายืนละหมาดข้างซ้ายเราก็ปล่อยแต่นบีปล่อยไหมไม่นบีเนี่ยทุกอย่างเป็นการสอนหมดเลยสอนจับมาอ่ะยืนข้างขวาเห็นไหมแล้วก็เลยพอโตขึ้นมาอิบนุอับบาสก็เลยมาสอนคนว่าเนี่ยคนที่เป็นมะมูมกับอิหม่ามนะถ้าละหมาดสองคนน่ะคนที่ยืนด้านขวานั่นคือคนที่เป็นมะมูมนะอิหม่ามเขาจะยืนฝั่งซ้ายนี่เป็นคำสอนตอนที่นบีเข้าห้องน้ำอิบนุอับบาสไม่รู้เรื่องหรอกปีนบ้านสมัยก่อนก็เป็นดินน่ะทำขึ้นมาใช่ไหมก็ปีนขึ้นไปเห็นนบียืนฉี่อ้าวแล้วทำไมยืนน่ะหรือทำไมหันหน้าไปทางกิบลัตล่ะมันเป็นในอาคารเห็นไหมเราก็เอาสิ่งนี้เอามาสอนกันแล้วก็มีการพูดถึงมันกลายเป็นวิชาฟิกอ่ะที่เอาคุรอานและหะดีษมาวิเคราะห์เอามาเข้าใจเนี่ยที่หะดีษก็บอกว่าอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนให้เราเข้าใจศาสนาเห็นไหมอิบนุอับบาสคนนี้แหละอิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าฉันรอเวลามาเป็นปีรอเวลามาเป็นปีเลยอยากจะถามท่านอุมัรอิบนุคอตอบตอนที่อุมัรเป็นคอลิฟะก็แสดงว่านบีเสียชีวิตไปแล้วอบูบักรเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมตอนที่อุมัรเป็นคอลิฟะเนี่ยอิบนุอับบาสบอกฉันเนี่ยรอมาเป็นปีเลยอยากจะถามท่านอุมัรอิบนุคอตอบเหลือเกินถึงอายะห์อัลกุรอานน่ะที่อัลลอฮ์พูดถึงว่าคนที่ตะซอฮารอที่อัลกุรอานพูดถึงว่าอินตะซอฮารออะไรฮิใครกันนะที่จะประท้วงนบีน่ะฉันน่ะรอเวลามาเป็นปีแล้วอยากจะถามอุมัรเหลือเกินแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะว่ากลัวดูดิอิ
ิบนุอับบาสยังกลัวเลยกลัวท่านอุมัรจนกระทั่งมาวันหนึ่งอุมัรเนี่ยเดินทางไปออกไปทำฮัจญ์ในครั้งนั้นเนี่ยไปด้วยกันอ่ะอิบนุอับบาสก็ไปทำฮัจญ์ด้วยก็เลยบอกว่าฉันมีโอกาสได้ไปด้วยก็ไปทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยในระหว่างเดินทางกลับเนี่ยท่านอุมัรก็แวะทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งนะอิบนุอับบาสก็ลงไปด้วยแล้วก็ไปช่วยอ่ะไปช่วยทำด้วยนะก็มีโอกาสได้ยืนรอจนกระทั่งอุมัรเนี่ยทำธุรกิจของท่านเสร็จเรียบร้อยก็เลยจึงถือโอกาสเดินคุยกันมาแล้วก็ถามว่าท่านอามีรุลมุอ์มินีนโออามีรุลมุอ์มินีนท่านอุมัรผู้เป็นผู้นำแห่งผู้ศรัทธาเนี่ยใครกันหรือที่อัลกุรอานพูดถึงอ่ะที่ระบุไว้ว่าสองคนที่ทำการประท้วงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะฉันน่ะอยากจะถามท่านมาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าครับพูดอย่างนี้แหละท่านอุมัรก็เลยบอกว่าจะพูดขึ้นมาอุทานขึ้นมาแบบคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ก็เมื่อถามแล้วก็เลยบอกไปนะก็คือท่านหญิงครับซอกับท่านหญิงไอชาเองนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จอุมัรก็เลยบอกว่าอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะฉันเนี่ยอยากจะถามหลายๆเรื่องเลยแต่ก็กลัวนะอุมัรก็เลยบอกว่านี่จะบอกอะไรให้นะคนอย่างฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายจนกระทั่งอย่างอิบนุอับบาสถึงก็จะต้องมาถามนะคือก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอามิรุลมุอ์มินีนจะมีความรู้เท่าหรือมากกว่าอิบนุอับบาสแต่ความเป็นเด็กที่มีมารยาทของอิบนุอับบาสกับอัลกุรอานที่วะฮีที่ถูกประทานลงมานบีที่มีอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกับอุมัรเนี่ยในบรรยากาศนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนึ่งในภรรยานบีก็มีลูกของท่านอุมัรด้วยในความเป็นจริงก็ไม่กล้าถามใช่ไหมพอไม่กล้าถามเสร็จแล้วเนี่ยก็มาแบบมาถามไปแล้วก็จริงๆเนี่ยขอสาบานต่ออัลเลาะห์ในวันร้อยฉันน่ะอยากจะถามแต่ไม่กล้าแต่ก็ถามไปละนี่เป็นมารยาทเราก็ใช้สำนวนนี้กันบ่อยไปอุมัรก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกถ้าฉันรู้เรื่องอะไรอ่ะนะไม่ต้องรอให้พวกท่านถามก็ได้ฉันก็จะบอกเองแหละหรือว่าถ้าท่านถามเรื่องอะไรถ้าฉันรู้ฉันก็บอกแต่ฉันน่ะไม่คิดว่าจะมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้มากไปกว่าคนอื่นหรอกคือไม่มีใครตะกับบทใส่ใครเลยอุมัรเป็นผู้นำก็มีมารยาทในการที่จะตอบคำถาม อิบนุอับบาสเป็นผู้รู้ในเรื่องหะดีษมากมายเลยแล้วก็อ่านกุรอานก็มากมายดูในใครที่เรียนตัฟซีรนะเขาจะมีทัศนะของอิบนุอับบาสเป็นประจำเลยนะทัศนะหนึ่งที่เรายึดกันเป็นประจำเลยเป็นประจำไม่รู้นะที่เราบอกว่ามีประจำเดือนอะไรนะมีท้องอ่ะมีคันอ่ะตั้งคันอ่ะไม่ต้องบวชให้จ่ายกัฟฟาร์หรือให้นมลูกไม่ต้องบวชให้จ่ายกัฟฟาร์ก็เอามาจากทัศนะของอิบนุอับบาสนี่แหละเรายึดเรารักเขาอ่ะเขาเป็นความเข้าใจเราก็เลยยึดทัศนะของท่านเป็นส่วนใหญ่นะในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมมีนะเหตุการณ์หนึ่งที่อยากเล่าให้พี่น้องฟังวันนั้นก็เล่าไปทีนึงละทบทวนหน่อยเขาบอกว่ามีรายงานของบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยพูดถึงบอกว่าท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยเคยพูดให้อิบนุอับบาสเนี่ยฟังนะวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาบอกว่าอย่าภรรยาตามกระแสนะรายงานเขาบอกว่าอย่าภรรยาเอติซานแปลว่าลงจากตำแหน่งคือปลดตำแหน่งคือไม่ไปอยู่ไม่ไปนอนกับภรรยาธรรมดาแล้วก็ต้องไปนอนบ้านนี้ใช่ไหมต้องไปนอนกับภรรยาแต่ว่าเอะตะซะละนบียุลลอฮ์นบีเนี่ยเขาลงจากนิซาอีคือจากภรรยามีข่าวบอกว่านบีเนี่ยอย่าภรรยาก็ล่ะอุมัรก็เลยบอกว่าดะคอลตุลมัสยิดฉันก็เลยเข้าไปที่มัสยิดก็ไปพบผู้คนเนี่ยกำลังนั่งคือดูนึกสภาพนะเขาบอกว่าฟาอิซันนาสยังกูตูนบิลฮะซอวะยะกูลูนตัลละกะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิซาอะฮูพออุมัรเนี่ยได้ยินคนเขาบอกกับนบีอย่าภรรยาอุมัรก็เข้าไปที่มัสยิดเข้าไปคนกำลังนั่งแบบหมดอะไรตายอยากอะนั่งเคลียร์ทรายเล่นนบีอย่าภรรยาแล้วนบีอย่าภรรยามุฮัมมัดอย่าภรรยาเขาแล้วคือทุกคนก็พร่ำบ่นกันน่ะคือเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดทุกคนก็เห็นว่านบีไม่หลับไม่นอนกับภรรยาเลยทุกคนก็พูดกันพอเสร็จแล้วท
ที่พูดแบบนี้เพราะว่านักอธิบายในหะดีษก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนเรื่องฮิญาบจะถูกประทานลงมาฮิญาบเนี่ยที่เราใส่เนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันมีการพูดกันคนนี้เจอกับคนนั้นได้คนนั้นเจอกับคนนี้ได้คุยกันได้ก่อนที่เรื่องฮิญาบจะมาแล้วก็ให้มีการแยกนี่ต้องเข้าใจเรื่องนะเดี๋ยวจะไปมองว่าคนในยุคก่อนเนี่ยเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมฟะกอละอุมัรก็เลยบอกว่าฟะกุนตุละอะละมันนะซาลิกัลยอมวันนั้นน่ะฉันจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้เพราะมีคนบอกว่าอุมัรเนี่ยหย่าภรรยานะอุมัรก็เลยบอกว่าดะคอนตุอะลาอาอิชะฟะกุลตุฉันก็เข้าไปหาท่านหญิงอาอิชะเอาอุมัรเข้าไปได้ไงนี่ก่อนอายะเรื่องฮิญาบจะมานี่เราก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเขาก็บอกว่าอุมัรก็บอกว่าโอ้ลูกสาวของท่านอบูบักรได้มีข่าวมาบอกว่าเธอเนี่ยทำร้ายท่านนบีหรือทำร้ายจิตใจท่านนบีหรือในภาษาเราเขาบอกก็บัลกอมินชะนิกอันตุซียะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอเนี่ยทำร้ายท่านนบีหรือไม่ถึงว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านนบีหรือนบีถึงเหมือนจะที่เขาบอกว่าอย่าแหละฟะกอลัตบาลีวะมาลักยับนัมคอตอบแล้วมันเรื่องอะไรของฉันหรือของท่านล่ะลูกของอิบนุลคอตอบก็คือท่านอุมัรนั่นแหละอะไรกะบิอัยบะติกคุณน่ะไปดูตัวคุณเถอะอุมัรทำไมต้องมายุ่งฉันล่ะเรื่องของฉันเรื่องของคุณทำไมต้องมายุ่งล่ะดูข้อตำหนิของตัวเองเถอะอะไรกะบิอัยบะติกก็คือให้ดูตัวเองว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนเถอะก็มีการพูดกันแบบนี้เกิดขึ้นก็ละฟะดะคอนตุอะลาฮับซอบินติอุมัรก็เข้าไปหาฮับซอลูกสาวอุมัรฟะกุนตุละฮาอุมัรก็บอกกับฮับซอบอกว่านี่ฮับซอได้ยินมาว่าเธอเนี่ยทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมก็บอกว่าวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะฉันเนี่ยรู้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเขาไม่รักเธอหรอกเธอไปให้ร้ายนะรู้เลยว่าถ้าเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ยรอซูลน่ะนบีอ่ะไม่รักหรอกถ้าเลาลาอานะลาตอลลักกีรอซูลุลลอฮ์เธอรู้ไหมถ้าไม่มีฉันนะพูดกับลูกอ่ะลูกหรือน้องนะฮับซออ่ะพูดกับฮับซอบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมถ้าไม่มีฉันเนี่ยนบีหย่าเธอไปแล้วร้องไห้หนักเลยท่านหญิงฮับซอร้องไห้หนักมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูแต่ของเราในวันนี้เวลามีใครแต่งงานแล้วก็แยกกันอยู่บ้านติดกันนั่นแหละนะไอ้ผัวเมียคู่นึงมันไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมบ้านนี้มันไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่รู้เห็นมันไม่ได้มากันนานแล้วมันไม่ได้มาบ้านนี้นานแล้วมันไปอยู่ที่อื่นเราก็ทำเฉยเราก็ไม่ได้มีรู้สึกรู้ร้อนอะไรรู้หนาวอะไรไม่ได้คิดจะไก่เกี่ยไม่ได้คิดจะประนีประนอมไม่รู้จะไปถามเรื่องของใครเราปล่อยหมดเลยอุมัรเนี่ยเป็นคนที่กุลีกุจอมากในเรื่องนี้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากแล้วรู้ด้วยว่าสามารถที่จะไก่เกี่ยได้แล้วก็ประนีประนอมได้แล้วก็เลยแบบเดินเลยอยากจะรู้ให้ได้ในวันนั้นก็ไปถามท่านหญิงครับซอบอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าเธอเป็นแบบเนี้ยนะนบีเนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาหย่าเธอแน่ร้องไห้นะพอร้องไห้เสร็จแล้วฟะกุนตุลาฮาอุมัรก็เลยถามครับซอบอกว่านบีอยู่ไหนเนี่ยไอ้นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลอยู่ไหนเนี่ยกอลัตท่านหญิงครับซอก็บอกว่าฮุวะฟีคอซานะติฮิฟิลมัชรอบะคือก็นบีก็อยู่ที่บ้านนบีแหละจะมีบ้านของท่านนบีอยู่แล้วก็จะอยู่ตรงมุมนึงมุมที่ท่านนบีมีนบีเคยอยู่อุมัรก็บอกว่าก็เข้าไปหาพอเข้าไปที่บ้านนบีก็ไปเจอรอบะเนี่ยก็มีรายงานพูดว่าบางคนก็คือบอกว่าคือชื่อบิลาลนั่นแหละบิลาลอิบนุรอบะบางคนก็บอกรอบะนี่คือรอบะเลยเหมือนกับเป็นพ่อของบิลาลอีกทีนึงแต่รอบะคนเนี้ยเป็นคนผิวดำนะแล้วก็เป็นคนเฝ้าบ้านนบีเป็นคนรับใช้นบีอยู่ที่บ้านนบีกออีดันอะลาอุสกุฟะมัชรอบะเขากำลังนั่งอยู่ที่มันจะมีเหมือนกับพอเข้าไปในบ้านนบีมันก็จะเป็นถ้าบ้านเราก็มีเก้าอี้มีโซฟาแต่นู่นก็จะมีเป็นเหมือนกับมีเป็นดินน่ะขึ้นมาหน่อยนึงเป็นพื้นสูงขึ้นมานิดนึงนะเหมือนเป็นมีที่นอนขึ้นมาก็นั่งยืดขาอยู่นั่งยืดขาอยู่มีไม้อยู่แผ่นนึงนั่งแล้วก็เอาขาเนี่ยพาดพิงไม้อยู่คือใครจะมาหานบีต้องผ่านรอบะคนที่ชื่อรอบะคนเนี้ย
พออุมัดเข้าไปถึงชายคนนี้ก็ยกขาขึ้นนะยกขาขึ้นอุมัดก็สั่งเรียกชายคนนี้บอกว่ารอบะอนุญาตให้ฉันเข้าไปหานบีหน่อยสิไปบอกที่บอกนบีบอกว่าฉันมาหาอุมัดมาหารอบะคนเฝ้าเนี่ยก็เข้าไปหานบีนะเข้าไปหานบีอุมัดไม่ได้เข้าไปเลยนะเข้าไปหานบีก็ไปเล่าให้นบีฟังว่ามีคนมาหานะอุมัดมาหาพอเล่าเสร็จก็ออกมาบอกกับอุมัดบอกว่าฉันบอกเรื่องของท่านแล้วนะว่าท่านมาหานบีอ่ะแต่นบีไม่ตอบอะไรเลยดูนะความรู้สึกอ่ะคนกำลังโมโหหรือไม่พอใจหรือกำลังมีความรู้สึกเครียดสักอย่างนึงเนี่ยพ่อจะมาถามเราก็ไม่ตอบใช่ไหมคนที่เวลาโมโหเวลางอนเวลาน้อยใจอะไรเนี่ยเวลาใครมาพูดไม่ตอบด้วยเพื่อนมาถามก็ไม่คุยด้วยนะภรรยางอนสามีมาถามก้มหน้าเฉยไม่ตอบอันนี้เป็นพฤติกรรมธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วพอเข้าไปถามไอ้รอบะเข้าไปถามบอกว่านบีไม่ตอบท่านไม่ได้ตอบอะไรเลยท่านนิ่งเฉยอุมัดก็เข้าไปในมัสยิดเข้าไปเดินเข้ามัสยิดงุดงิดกลับไปใหม่รอบะไปบอกนบีที่บอกอุมัดมาฉันอยากจะพบด้วยเข้าไปบอกใหม่เข้าไปบอกอีกนบีก็เฉยไม่พูดก็กลับมาบอกทำหน้าที่อีกไงฉันบอกแล้วนะแต่นบีไม่ตอบบางรายงานก็บอกครั้งที่3เนี่ยเหมือนรอบะเนี่ยมันไม่ได้นอนน่ะคนเวลาไม่ได้นอนมันทำแบบสะลึมสะลือก็ตะคอกตะโกนเสียงดังขึ้นมาไอ้นี่ก็สะดุ้งไอ้บอกจะเข้าให้ได้เลยจะพบนบีให้ได้เลยนะชายคนนี้ก็รอบะก็เข้าไปพบก็เข้าไปหานบีนบีก็เข้าไปอุมัดก็สามารถที่จะเข้าไปหานบีได้พอเข้าไปหานบีเสร็จก็มีการพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวดูก่อนพออุมัดเข้าไปเห็นนบีนอนอยู่นอนตะแคงอยู่นุ่งผ้าผืนเดียวเสื้อไม่มีนุ่งผ้าผืนหนึ่งนบีนอนอยู่นึกถึงในบ้านอัลลอฮ์บ้านนอนพออุมัดเดินเข้าไปสลามอะลัยกุมลุกขึ้นมานบีลุกขึ้นมานั่งนั่งเสร็จอุมัดเห็นเนี่ยรอยแบบคืออาจจะไม่ถึงกับเป็นทรายหรอกนะแต่มันเป็นพื้นดินพื้นที่แน่นๆน่ะแต่ก็มีแบบตะปุ่มตะปำอ่ะบางทีบอกว่ามัสยิดเป็นทรายบ้านเป็นทรายคือไม่ได้นอนเป็นทรายขนาดนั้นน่ะเป็นพื้นบ้านนั่นแหละแต่ว่าพอเรานบีลุกขึ้นมานั่งปั๊บเนี่ยอุมัดเนี่ยเห็นเป็นรอยดินหรือหินหรือทรายที่ตำอยู่ที่หลังนบีอ่ะแล้วก็อุทานขึ้นมาบอกนบียารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านถึงแบบอยู่อย่างนี้ล่ะกิสรอกอยซัรเนี่ยกษัตริย์โรมกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยเขาอยู่สบายเลยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นยะฮูดเป็นนซอรอแต่ท่านน่ะเป็นผู้ที่ได้รับวะฮีเป็นคนที่สูงส่งทำไมท่านอยู่แบบนี้ล่ะก็อุทานขึ้นมาพอพูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บอุมัดก็หันไปมองข้างๆบ้านในบ้านหันไปมองดูคอซ่าน่ะก็คือไอ้ที่มันเป็นเหมือนกับตู้กับข้าวอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแป้งตั้งอยู่ประมาณสักซ้อนึงได้อีกด้านนึงก็มีอะไรตั้งอยู่สักอย่างนึงได้ไม่มีอะไรกินน่ะบ้านของท่านนบีอ่ะเสร็จแล้วอุมัดเนี่ยร้องเห็นสภาพนบีแล้วร้องนะนบีก็เลยถามบอกว่าร้องทำไมล่ะอุมัดร้องทำไมล่ะเห็นนบีอยู่สภาพแบบนี้ร้องทำไมคือนึกสภาพดินบีเป็นนบีที่เรากำลังคุยกันว่านบีภาพเหตุการณ์เราได้ทั้งหมดเกิดขึ้นหมดเลยแต่เวลานบีออกไปพบผู้คนเวลาสอนผู้คนนบีอยู่ยังไงเอาเรื่องครอบครัวมันเกี่ยวข้องไหมนะมีจุดบกพร่องตรงไหนไหมนี่อันนี้เป็นช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีวะฮีอะไรยังไม่มาก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวอุมัดก็เลยบอกว่าจะไม่ให้ฉันร้องได้ยังไงล่ะนบีดูเหมือนกับดูสภาพของนบีเสียนอนน่ะยกลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นบุ๋มเป็นอะไรตามมีอะไรมากมายเลยนะนบีก็เลยพูดกับอุมัดบอกว่าเนี่ยที่อยู่กันแบบนี้เนี่ยพอใจแล้วอุมัดยับนัลคอตอบอั
อาลาตรดออันตะกูนะละนาอาคิรอวะลาฮุมุดดุนยาที่บอกว่าพวกกิสรอกอยซัดกษัตริย์ของพวกโรมพวกเปอร์เซียเนี่ยเขามีเยอะเนี่ยอุมัดท่านไม่พอใจหรือที่อัลลอฮ์จะให้อาคิรอเนี่ยเป็นของเราแล้วก็ดุนยาเนี่ยเป็นของเขาดูภาวะที่อุมัดเนี่ยดูเหมือนกับจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนที่มีปัญหาน่าจะเป็นนบีแต่เวลาเข้าไปแล้วนบีกลับได้พูดแบบนี้ออกมานี่คือคนของเราเราเวลามีปัญหาที่จะไปปรึกษาผู้รู้ตัวครูตัวอิหม่ามถ้าวันหนึ่งมีความเดือดร้อนมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกภาพเหล่านี้ออกไหมใช่ไหมเราเดินไปแล้วเนี่ยอุมัดเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยนบีพูดประโยคนี้ออกมาอุมัดบอกว่าหาใช่เช่นนั้นไม่ท่านรอซูลุลลอฮ์ยอมรับที่นบีบอกว่าเราต้องการอาคิเราะห์ใช่เราไม่ต้องการดุนยาตอนเข้าไปเนี่ยอุมัดบอกตอนที่ฉันเข้าไปหานบีน่ะใบหน้านบีเนี่ยมีความตึงเครียดมีความตึงเครียดมีความโมโหเหมือนนบีกำลังโกรธอยู่อะแล้วอุมัดก็บอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มายาชุกกูอะไรกับมิชะนินนิซะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์พวกผู้หญิงเนี่ยสร้างความหนักใจอะไรให้กับท่านนบีหรือเปล่าถามนบีมูฮัมมัดฟะอิงกุนตะตอลลักตะฮุนนะนบีดูนะปัญหาจะเกิดขึ้นนบีถ้านบีจะหย่าพวกเธอน่ะนะฟะอินนัลลอฮะมะอากะอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับท่านนะนบีแล้วก็มาลาอิกะห์ก็จะอยู่กับท่านยิบรีนก็จะอยู่กับท่านมีกาอีนก็จะอยู่กับท่านฉันก็จะอยู่กับนบีอบูบักก็จะอยู่กับนบีและบรรดามุมินทั้งหลายก็จะอยู่กับนบีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัฟซีรที่เขาเอามาเล่าเนี่ยนักวิชาการก็เอามาพูดบอกว่าหลายเหตุการณ์ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาสาเหตุนะแล้วก็ลงมาในอายะที่เหมือนพูดเหมือนที่อุมัดเนี่ยพูดมันมาสำทับกับคำพูดที่อุมัดเนี่ยบอกกับท่านนบีนบีถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับท่านนะนะถ้าท่านจะหย่าพวกเขาไปก็ได้นะจะหย่าก็หย่าไปเถอะอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับท่านมาละยิบรีนก็จะอยู่กับท่านมาละอิกะห์ก็อยู่ด้วยฉันอบูบักมุมินทั้งหลายเขาก็อยู่กับมีกาอินก็อยู่ด้วยแล้วอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยก็ถูกประทานลงมาพออุมัดพูดประโยคนี้นะอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาอุมัดก็เลยนึกกวนเป็นอายะห์ที่เหมือนอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับนบีมูฮัมมัดว่าเอาให้เลือกเอาละกันในซูเราะห์นี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับซูเราะห์ตอลักเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนครั้งต่อไปซูเราะห์ตอลักเรื่องของซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องการหย่าแต่ซูเราะห์เนี่ยพูดถึงเรื่องของตะฮรีมเรื่องของการกระทำในสิ่งที่ของฮาลาลน่ะอย่าทำให้มันฮารามนะอายะห์ต่อมาอายะห์ที่5เนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันก็ถูกประทานลงมาตอนที่อุมัดเข้าไปบอกกับท่านนบีอาซาเนี่ยอาซารับบูฮูอินตัลละกอกุนนะอายุบดิละฮูอัซวาญันไครอนมิงกุนนะมุสลิมาตินมุมินาตินกอนิตาตินตาอิบาตินอาบิดาตซาอิฮาตินซายิบาตินวะอับการอพออุมัดพูดประโยคนี้อายะห์นี่แหละก็ถูกประทานลงมาแล้วก็ท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาแล้วก็ท่านหญิงฮับซอที่เคยจะต่อต้านนบีเนี่ยประท้วงนบีแล้วก็ไปยุยงให้ภรรยาคนทั้งหลายของท่านนบีเนี่ยนะที่จะบอกกับท่านนบีแบบเนี้ยให้นบีรู้สึกตัวแล้วก็จะได้กลับมารักพวกนางให้มากขึ้นเนี่ยตกลงนบีหย่าไหมพอเราพูดประโยคนี้มาน่ะตกลงว่านบีหย่าไหมนบีบอกว่าฉันไม่ได้หย่าภรรยาของฉันนะอุมัดพูดแบบนี้บางรายงานบางตัฟซีรบอกว่าท่านนบีท่านหย่าภรรยาของท่านเหรอนบีบอกเปล่าฉันไม่ได้หย่าพอไม่ได้หย่าเสร็จปุ๊บอุมัดเนี่ยถอนหายใจแล้วก็ถามบอกนบีอนุญาตให้ฉันเนี่ยออกไปบอกแล้วก็ประกาศให้ผู้คนรู้ไหมว่านบีไม่ได้หย่าภรรยาน่ะนบีบอกว่าอินชิตะถ้าท่านปรารถนาจะไปบอกก็เชิญก็ฉันเห็นผู้คนในมัสยิดเนี่ยเขาบอกว่านบีหย่าภรรยากันน่ะฉันเข้าไปในมัสยิด2-3 รอบคนเนี่ยนั่งเคลียร์พื้นกันเนี่ยเขาบอกว่านบีหย่าภรรยา
นบีบอกฉันไม่ได้หย่าภรรยาแล้วอุมัรก็ออกไปประกาศบอกว่านบีเนี่ยไม่ได้หย่าภรรยาประกาศเสียงดังเลยนะบอกว่านบีไม่ได้หย่าภรรยาของเขาแล้วอายะกุรอานอายะหนึ่งก็ถูกประทานลงมาอายะกุรอานในซูรออะไรถูกประทานลงมาในขณะที่อุมัรเนี่ยออกไปประกาศนะว่านบีไม่ได้หย่าภรรยาของเขาอิซาจาอะฮุมอัมรุนมินัลอัมนีเอาวิลเข้าฟีอาดาอูบีว่าเรารุดดูหูอิลารอซูลีว่าอิลาอูลิลอัมริมินหุมละอัลิมาหุลลาดีนายสตัมบิตูนะหูมินหุมคืออายะนี้ถูกประทานลงมาตรงที่อุมัรไปประกาศบอกนบีไม่ได้ยานะผู้คนที่ไปมีข่าวลือจริงๆอ่ะข่าวอ่ะมันมีอยู่เพราะนบีเนี่ยไม่ได้ไปหลับนอนไม่ได้ไปอยู่กับภรรยาผู้คนก็เลยบอกว่านบีอย่าเหมือนพวกเราไม่มีผิดอ่ะใครไปทำอะไรที่ไหนสักอย่างนึงเนี่ยพวกเราบอกอ๋อนี่เขาเลิกกับภรรยาเขาแล้วมันเลิกอะไรมันแยกกันอยู่เฉยๆนั่นแหละเลิกก็มันไม่เลิกได้ไงล่ะมันไม่ได้กลับไปบ้านเลยมันไปอยู่ที่อื่นมันไปอยู่อีกบ้านนึงเราก็ข่าวแบบเดียวกันพอไปถามเจ้าตัวผู้ชายบอกว่าไงนะฉันไม่ได้ยาเนี่ยปัญหามันมีบ้านเรามีไหมแบบเนี้ยทิ้งเข้ามา3ปีแล้วอ้าวตกลงมันยายังยังไม่ได้ยาทำไมไม่ไปบอกอิหม่ามล่ะก็ไม่ไปบอกไปบอกกรรมการล่ะก็ไม่ไปบอกไอ้ภรรยาก็อยากจะยาจริงไปแต่งงานใหม่ไอ้ผู้ชายก็ตั้งแง่อยู่ใครจะเป็นคนไกลเกลี่ยพี่น้องคิดว่ามีเยอะไหมในสังคมแบบเนี้ยบ้านเราอ่ะมีเยอะไหมผมจะบอกให้นะว่านับนิ้วไม่ถ้วนนับนิ้วไม่ถ้วนเลยครับคือไปตามหมู่บ้านเนี่ยมองเป็นธรรมดาหมดเลยมองเป็นธรรมดามากคุยกันโหสุขสนุกสบายเลยแต่ปัญหาเกิดขึ้นสามีไม่เข้าบ้านไปอย่างนี้อย่าไปแล้วไม่กลับมาคือจะไปแต่งงานใหม่ก็แต่งไม่ได้ไอ้ผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบแล้วมันแต่งกันยังไงเราอยู่กันยังไงในสังคมบ้านเราใครคือหน่วยงานใครคือองค์กรใครที่จะต้องรับผิดชอบเอาอายะไหนมาบอกมันมีความผิดขนาดไหนร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงยังไงไม่มีใครพิพากษาใช่ไหมเหมือนเรื่องละหมาดอะมันเรื่องละหมาดคนไม่ละหมาดไม่มีใครพูดถึงเลยคนที่ใส่อาซิมัตทำชิริกไม่มีใครพูดถึงเลยแต่มีคนหนึ่งสมิอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะไม่เคยเห็นเว้ยสมิอัลลอฮ์เอามือกอดอกทำไมวะไอ้เราเนี่ยสมิอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะมือลงเฮ้ยทำไมมันเงี้ยไอ้นี่มันละหมาดแปลกโอ้มาวิพากษ์วิจารณ์คือความรู้ก็ไม่มีแต่อยากจะตัดสินคนอ่านก็อ่านไม่เยอะแต่ไอคนที่ไม่ละหมาดนะชัดเจนเห็นตรงกันเลยว่าไม่ละหมาดเนี่ยผิดแน่นอนบาปแน่ๆแต่ไม่มีใครพูดถึงไม่ไปเรียกนะไม่ไปฮุกมไม่ไปเรียกเวลามีใครสักคนนึงอ่านหะดีษมาแรงๆก็บอกคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยทิ้งละหมาดน่ะเป็นกาเฟสโอ้โหไอ้นี่ฮุกมแรงไปว่าเขาอีกแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือสังคมบ้านเราอะเมื่อไหร่เราจะคิดว่าเราคือพี่น้องกันน่ะที่ไม่ได้เป็นใครมาจากไหนช่วยกันตามหลักการคำสอนของศาสนาที่ผลักดันกันสอนกันแล้วก็บอกกล่าวกันพยายามที่จะไม่ให้อะไรน้ำมันกระเพื่อมเยอะแล้วมันจะหกแล้วมันจะเปียกมันจะเลอะเทอะหรืออย่าให้ภาชนะมันล้มมาแล้วมันแตกอ่ะเราจะทำยังไงฮะดีษก็มีไม่ใช่เหรอเนี่ยเราเอาฮะดีษส่วนนี้เป็นหัวใจหลักของเราในการอยู่ในสังคมกับการนำเอาฮะดีษมาใช้เลยคำว่าพูดดีกับพูดถูกอะเหมือนกันไหมขออนุญาตหน่อยนะพูดดีกับพูดถูกก็เหมือนกันไหมพูดถูกก็คือพูดตรงตามกิตาบุลละและสุนนะตรงตามกุรอานและหะดีษพูดถูกใช่ไม่ใช่แล้วอันกุรอานที่อายะกุรอานที่บอกว่าเรากุนตะฟัดซอนกะลีซอนกัลบิลัมฟัดดูมินฮาลิกเนี่ยเอามาใช้ยังไงเจ้าอย่ากระด้างอย่ากระด้างนะไม่กระด้างหรอกเราพูดตรงๆเลยนี่ท่านผู้ใหญ่ครับท่านไม่ละหมาดแต่ท่านเป็นคนเลวนะครับตกนรกนะครับพูดถูกต้องหมดเลยกันนบีเนี่ยรับอายะห์กุรอานมาแล้วบอกว่าเรากุนตะฟัดซอนหยาบคายไม่ได้กระด้างกระเดื่องไม่ได้ไม่รู้จักกาลเทศะไม่ได้ไอ้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็จะเตลิดบทต่อให้เราเอาความจริงมาแต่นบีบอกว่าฟันยะกุลคอยรอนคอยรอนในที่นี้แปลว่าอะไรอ่ะเราก็ซื่อตรงเหลือเกินมายัดดีดีไหมดีเนี่ยคำว่าคอยรอนแปลว่าดีแปลว่าดี
เราจะเอาหะดีษบทนี้มาใช้มั้ยมันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์ฟัลยะกุลคอยรอนให้พูดดีก็ไปพูดดีดีเดินพูดดีอย่างเดียวเลยถ้าคุณไม่พูดคำว่าดีดีดีคุณก็หนิ่งซะเอามาใช้ได้ไหมอันนี้ไงฮะดิษก็บอกว่าคอยรอนแปลว่าดีอ่ะแล้วจะไปตีความนะทำไมฮะดิษบทนู้นตีไม่ตีความฮะดิษบทนี้ตีความเอามาใช้ยังไงใครบอกอ่ะใช่ปะเหมือนอิหม่ามอ่ะเขาบอกว่าคนวันศุกร์อ่ะใครที่มาเร็วๆอ่ะนะมาเร็วอ่ะได้กุรบันอูดกุรบันวัวกุรบันแกะแพะไก่ไข่พออิหม่ามขึ้นคอเตียบขึ้นมินบัตปั๊บมาลาอิกะฮ์ปิดบัญชีปุ๊บไปนั่งฟังซิกรุลลอฮ์ในหะดีษบอกไปนั่งฟังซิกรุลลอฮ์ผมก็ไม่เคยเห็นอิหม่ามคนไหนไปนั่งซิกเก็ตบนมินบัตทุกคนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะซิกรุลลอฮ์ก็ไม่เห็นไปนั่งกระเตะบนมินบัตเลยแล้วทำไมตรงนี้มันไม่ตีความแบบทำไมตรงนี้ตีความว่าซิกรุลลอฮ์ในที่นี้คือไปพูดไปนาซีฮัตแล้วทำไมซิกรุลลอฮ์อื่นไปนั่งซิกเก็ตกันหลังบนบ้านในกุโบไปนั่งซิกเก็ตก็ซิกรุลลอฮ์เหมือนกันอ่ะเนี่ยพอมาลาอิกะฮ์ปิดบัญชีปุ๊บไปนั่งฟังซิกรุลลอฮ์นะฮะดิษก็บอกซิกรุลลอฮ์มีไหมอิหม่ามเคยใครไปละหมาดสุกไหมอิหม่ามซิกเก็ต100ครั้งลายละ100ครั้งมีไหมไม่มีหรอกนะนี่แหละอายะที่ถูกประทานลงมาเนี่ยในช่วงนี้แต่อยู่ในอีกซูเราะห์นึงผมจำไม่ได้เหมือนกันอยู่ซูเราะห์อะไรเขาบอกว่าและเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมายังพวกเขาจะเป็นเรื่องที่เป็นความดีหรือปลอดภัยก็ตามนะหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ตามพวกเขาก็จะแพร่มันออกไปแต่เวลาเราได้ข่าวอะไรมาเราก็จะพูดออกไปคนที่อยู่ในมัสยิดอ่ะคนนบียาภรรยาแล้วนบีไอ้นี่พอได้ยินปุ๊บอนุกับนบียาภรรยาแล้วอนุกับได้ยินนบีภรรยาภรรยาทุกคนก็จะแพร่ข่าวนี้ออกไปนะถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านี้เอาเรื่องเหล่านี้กลับไปหาอัลเลาะห์ว่าเรารุดดูฮูอิลารอซูลกลับไปถามท่านรอซูลเหมือนอย่างที่อุมัรมาถามรอซูลน่ะว่านบียารอซูลท่านยาภรรยาของท่านเหรอนบีบอกเปล่าต้องการแค่นี้แหละเนี่ยถ้าเรากลับไปหารอซูลได้เนี่ยเราก็จะรับความเมตตาจากอัลเลาะห์ว่าอิลาอูลิลอัมริมินฮุมกลับไปหาผู้นำให้ผู้นำเขาชี้แจงหน่อยนะเราจะได้เอาเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นข้ออ้างในสังคมได้อย่าพูดอะไรเร็วกว่าเหตุการณ์เยอะนักคือบางทีถ้าเราพูดดีไม่ได้เราก็อะไรนะเราก็หยุดสิคือถ้าเรารู้ว่าเราพูดแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีฟิตนะเดี๋ยวมันก็ด่ากลับมาอีกผมว่าตัวอย่างในหะดีษที่มีอยู่เนี่ยอ่านกันเต็มเลยนะจำได้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหานบีอ่ะมาฟ้องนบีบอกนบีฉันมีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งทำดีกับเขาทีไรมันก็ด่ากลับไปทำดีทีไรมันก็ด่ากลับนบีบอกว่าไงไม่ต้องไปทำละนบีห้ามทำดีมีหรอหลักการตรงไหนนบีห้ามทำดีไม่มีแต่นบีบอกว่าเนี่ยคุณน่ะหยุดตรงเนี้ยถือว่าเป็นการทำดีของคุณแล้วเพื่อไม่ให้คนเนี่ยมันบาปมากกว่าเดิมทฤษฎีนี้เอามาใช้ดีไหมในสังคมปัจจุบันเนี่ยคิดว่าถ้าเราเนี่ยส่งเมสเซจไปแล้วส่งไลน์ไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็ต้องด่าส่งกลับมาเดี๋ยวมันก็แชร์ไปให้เพื่อนมันก็ก๊อปส่งไปคนนู้นเราหยุดดีไหมใช้ทฤษฎีเดียวกันดีไหมอย่าดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวมันจะกระจายไปเดี๋ยวมันจะบาปมากไปกว่าเดิมหลายคนนี้เนี่ยเวลาไปเถียงกับมันทีไรนะมันเวลามันโมโหปั๊บเนี่ยนะอารมณ์มันแตกอ่ะอิซาคอซะมาฟัจรอะลามะตุลมุนาฟิกะสัญลักษณ์ของความเป็นนิฟากคือเวลาโมโหปั๊บมันระเบิดอารมณ์อ่ะเราหยุดดีไหมหยุดโอ้ไม่ได้เราเอาทะเลาะกับมันแล้วเดี๋ยวเรื่องมันเยอะเราแพ้เหรอเราจะตกนรกเหรอเราเสียจุดยืนเลยเหรอะอะไรคือสิ่งที่อิสลามกำลังบอกว่าฮัลยัสตะวิลลดีนะยะลามูนวัลลดีนะลายะลามูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีผมได้ยินไปสัมมนาจัดงานที่นราธิวาสท่านด็อกเตอร์สมัยลุตฟีจะไปกียาอธิการรองอธิการบดีมฟนมหาวิทยาลัยปัตตานีท่านบอกว่า32ปีเราประชุมเสร็จแล้วก็ให้ท่านมานาซีฮัตท่านบอกว่า32ปีเนี่ยผมเนี่ยกลับมาเนี่ยเขาด่าผมเขาว่าอะไรผมไม่เคยตอบโต้แม้แต่คำเดียว32ปี
32ปีผมยังเรียนอยู่ที่นู่นเลยนะหนังสือด็อกเตอร์ที่แกทำที่ท่านด็อกเตอร์มาน่ะเช็คผมเป็นคนซีเรียที่สอนอยู่ที่ปากีมาที่เมืองไทยนะแล้วก็ได้หนังสือของด็อกเตอร์สมารุฟี่เนี่ยเอาไปอวดพวกเราที่นู่นเอาริซาละเอาหนังสือเล่มเนี้ยวิญญาณิพนธ์เนี่ยที่ทำเกี่ยวกับทำด็อกเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับบูพุทธในบ้านเราเนี่ยด็อกเตอร์บอกว่า32ปีผมยังเรียนอยู่เลยเขาได้ด็อกเตอร์กลับมา32ปีผมจบมา24ปีผมได้จบมา24ปีด็อกเตอร์บอกเขาด่าผมจนกระทั่งท่านก็ยกโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาเอารูปผมเนี่ยไปใส่จีวรด้วยซ้ำผมไม่เคยตอบโต้เลยคือตัวอย่างดีๆเนี่ยอยากให้เอามาใช้มั่งใช้แล้วมันเกิดประโยชน์คือถ้าถามว่าเขามาด่าเราถึงที่แล้วเราจำเป็นต้องด่ากับตรงไหนขอหลักฐานอันนึงสิแต่ถ้าไม่ด่านะมีเยอะฐานมีเยอะมันจะสวยงามไหมล่ะที่เราพูดกันตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะจะยกอุทาหรณ์ไปทำไมตบมือข้างเดียวไม่ดังมันหมายความว่าไงให้เราเนี่ยมีปัญญาก็คือมันจะไม่มีประโยชน์อะไรล่ะตบมือข้างเดียวมันจะไม่ได้ล่ะมันก็ไม่มีเสียงอ่ะมันก็จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดไงเพราะนั้นหลักการศาสนาเวลาเราเรียนแล้วเราก็ต้องเอามาใช้ให้ได้นะพอถึงตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็เลยบอกว่าโอ้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะจากอุมัตเนี่ยคำพูดท่านอุมัตเองพฤติกรรมของอุมัตเองในเหตุการณ์ต่างๆมีความสำคัญมากไม่ใช่หมายความว่าอายะกุรอานลงมาเพราะอุมัตนะแต่ประโยคคำพูดที่อุมัตพูดเนี่ยจากความเข้าใจที่รักนบีแล้วพูดตรงตามหลักการศาสนานะทั้งอัลกุรอานและหะดีษเวลาพูดลงมาเนี่ยเป็นประโยคที่ตรงกับที่อุมัตพูดเลยก็คืออายะที่5อายะที่5พี่น้องลองดูเขาบอกว่าอาซารบบูฮูนะหวังว่าหรือหากว่าเขาอย่าพวกนางอาซาแปลว่าหวังว่านะรบบูฮูแปลว่าพระผู้เป็นบานของพวกเขาก็คือไม่ถึงอัลลอฮ์นั่นแหละอินหากว่าตอลลักก็คือตอลักหากว่าตอลักกุนนะหมายถึงพวกเธอเป็นผู้หญิงหลายคนหมายถึงอัลลอฮ์ลงวะฮีมาอาซารับบูฮูนะหากว่าพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยนะในเวลาที่อินตอลละกอกุนนะเมื่อมูฮัมมัดเนี่ยเขาที่เป็นนบีเนี่ยหย่าภรรยาของเขาละอายุบัดดิละหูนะก็อาจจะเปลี่ยนนะบางทีพระเจ้าของเขาก็อาจจะทรงเปลี่ยนแปลงให้แก่เขาให้อะไรอ่ะให้ภรรยาใหม่ถ้าหย่าภรรยาคนเนี้ยเปลี่ยนให้กับเขาอัซวาจันให้ภรรยาอีกหลายๆคนมาใหม่ก็ได้คอยรอนดีคอยรอนแปลว่าดีถ้าคอยรอนแล้วตามด้วยมินแปลว่าดีกว่านะคอยรอนมินแปลว่าดีกว่าคอยรอนมินกุนน่ะดีกว่าพวกเธอเอ้าเหมือนอัลเลาะห์ต้องการจะลงมาเนี่ยอายะห์เนี่ยพูดกับมูฮัมมัดแต่ทำไมใช้คำว่ากุนน่ะใช้คำว่าพวกเธอก็แสดงว่าอายะห์เนี่ยกำลังสนทนากับพวกเธอที่เป็นภรรยานบีอาซารับบูฮูเหมือนอัลลอฮ์พูดกับพวกผู้หญิงพวกภรรยานบีท่านหญิงไอชาท่านหญิงครับซอภรรยาคนอื่นที่เห็นดีเห็นงามด้วยเวลานบีไปกินน้ำผึ้งบ้านท่านหญิงอะไรนะซาลาบินติยะชินน่ะกลับมาแล้วนบีไปกินอะไรมาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอาซารับบูฮูนะอินตอลละกอกุนน่ะรู้ไหมพวกเธอถ้าเขาหย่าพวกเธอนะพระเจ้าของเขาคืออัลลอฮ์น่ะพระเจ้าของมูฮัมหมัดน่ะอยู่บัดดีล่ะอยู่บัดดิละฮูเปลี่ยนให้มูฮัมหมัดอัซวาญันคอยรอนมิงกุนนะเปลี่ยนภรรยาใหม่ให้กับเขาดีกว่าพวกเธออีกนะเรายังไม่ได้ตำหนิภรรยานบีแต่เหตุการณ์กำลังลงมาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงยังไม่มีบทลงโทษแต่สอนแล้วมาเป็นคำสอนแล้วมาเป็นศิลาจารึกแล้วมากำลังให้พวกเราได้เอาคำเนี้ยมาใช้ในวิถีชีวิตของเราแล้วบนโลกใบนี้เปลี่ยนใครล่ะอัซวาญันนะที่เป็นคู่ครองที่จะดีกว่าแสดงว่าคุณสมบัติต่อไปนี้บรรดามุสลิมะหรือสตรีทั้งหลายเอาไปใช้เพราะอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าถ้าเขาหย่าพวกเธอเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะส่งคนที่ดีกว่าพวกเธอมาซึ่งคนเหล่านั้นมีคุณลักษณะที่เป็นมุสลิมาตินเป็นมุสลิมที่ดี
มุมินาตินเป็นผู้ที่มีอีหม่านกอนิตาตินพักดียืนพักดีต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์หลายๆอย่างตาอิบาตินเตาบัตตัวเขาจะเตาบัตเขาจะผิดเขาจะเตาบัตเขาจะอัสซักฟิรุลลอฮ์เขาจะสำนึกผิดอัลลอฮ์จะส่งคนที่ดีมาไม่หนักใจกับผู้ชายคนนี้กับสามีอาบิดาตินเนี่ยพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาอิฮาตินแปลว่าถือศีลอดอยู่เรื่อยๆไซยิบาตินจะเป็นแม่ไม้ก็ตามอับการอจะเป็นสาวโสดก็ตามสาวบริสุทธิ์ก็ตามถ้าจะแต่งกับแม่ไม้ก็เป็นแม่ไม้ที่เป็นมุสลิมที่ดีอิบาดะห์เตาบะห์ตัวอิสติกฟาร์ซิกรุลลอฮ์เป็นคนดีเขาไม่สร้างความเดือดร้อนถ้าจะเป็นคนสาวที่เด็กที่บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก็จะเป็นคนดีนักวิชาการก็เลยเก็ทขึ้นมาบอกว่าอ๋อภรรยาที่ดีเนี่ยภรรยาที่ดีคุณสมบัติพื้นฐานเลยนะที่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าถ้าเขาหย่าพวกเธอเขาจะเปลี่ยนคนที่ดีกว่าให้คนที่ดีกว่าเป็นไงท่านหญิงไอชักก็กลับมาดูอัลกุรอานอายะห์นี้ก็ต้องเอาคุณสมบัตินี้ไปใช้ท่านหญิงครับซอภรรยาคนอื่นเราทั้งหมดนี่เป็นมุสลิมะก็ต้องเอาคุณสมบัตินี้ไปใช้เพราะอัลลอฮ์กำลังบอกว่าเนี่ยคือคุณสมบัติของผู้หญิงที่ดีเรามีไหมมีหมดแล้วของพวกเรามีหมดแล้วเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้หญิงที่ดีตกลงได้ทันยาไหมแล้วรู้ไหมแล้วรู้ไหมเมื่ออายะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยแล้วไม่มีการหย่าเพราะนบีบอกแล้วว่าหย่าไหมไม่หย่าเมื่อไม่หย่าอายะห์นี้มาปั๊บเนี่ยภาพที่เรามองดูว่ามันน่าจะไม่ดีมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สวยหรูที่สุดสูงที่สุดภรรยานบีจึงกลายเป็นคนที่เหมือนกับจะบอกว่าวิเศษที่สุดแหละเพราะเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอยู่ดีหมดเลยยกย่องหมดจากที่เคยบอกว่าถ้าไม่เอานะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวเปลี่ยนนะในอีกหลายๆอายะเขาจะบอกเลยบอกว่าใครอยากจะได้ดุนยาไปเอาดุนยาใครอยากได้อาคิเราะห์มากับฉันใช่ไหมถ้าหญิงซาอุดะห์จึงบอกว่าคืนของฉันน่ะฉันให้อาอิชะห์เพราะทำไมอ่ะอยากเป็นหนึ่งอยากจะเป็นหนึ่งในชื่อของอยากจะมีชื่ออยากจะเป็นอะไรอยากจะมีชื่อเป็นหนึ่งในภรรยานบีใช่ไหมมันก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากได้แบบเนี้ยอยากมีอยากแต่งงานกับคนเนี้ยอยากจะเป็นภรรยาคนเนี้ยความสุขที่ได้มากับการแต่งงานเนี่ยจะเป็นคนที่1ที่2ที่3เนี่ยเขายอมรับกับปริมาณที่เขาอยากได้แต่มันคือความสุขที่มันดีกว่าที่จะอยู่คนเดียวอันนี้เป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีไม่ใช่ภาคปฏิบัติ มีผู้หญิงคนนึงโทรมาบอกผมบอกว่าอาจารย์ฉันน่ะแต่งงานใหม่หลังจากที่สามีเสียชีวิตลูกเนี่ยคือลูกเนี่ยรักแม่มากเลยพี่น้องก็รักผู้หญิงคนนี้มากเลยญาติพี่น้องรักผู้หญิงคนนี้มากเลยแต่ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้แต่งงานพี่น้องว่าความรักเป็นธรรมไหมผู้หญิงอายุ50กว่าแล้วแหละแต่ก็ดูแลอะไรนะสุขภาพดีเนี่ยจะยังดูดีอยู่50กว่าลูกสาวแต่งงานแล้วมีครอบครัวหมดแต่สามีเสียชีวิตเหลือลูกชายยังไม่แต่งงานไม่ต้องไปดูหรอกนะมีในสังคมเรามีเยอะแบบเนี้ยเขาไปแต่งงานแล้วก็ได้คนดีได้กับคนดีแต่ญาติพี่น้องบอกไม่อยากให้แต่งญาติพี่น้องตำหนิลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบแต่แม่เขาเก่งเนี่ยแม่เขาก็เลยบอกกับลูกว่านี่เขาเล่าให้ฟังนะลูกอ่ะอยากได้อะไรให้บอกแม่แม่ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยมีทุกอย่างหมดแล้วมีบ้านมีทุกอย่างหมดจะเอาอะไรถ้าไม่พออะไรเดี๋ยวแม่ก็ให้ทำหน้าที่ตัวเองไปแต่เรื่องของแม่ไม่ต้องมายุ่งก็ถูกไงเรื่องของแม่มันคือจะแม่จะอยู่กับพ่อปกติพ่อยังไม่ตายลูกก็ไม่ต้องมายุ่งถ้าแม่จะไม่ละหมาดนะลูกเตือนแล้วไม่ฟังก็เรื่องของแม่อย่ามาด่าไงลูกมันมีสิทธิ์ด่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแม่กับพ่อนะเราบอกให้เราตัดสินไงเราไม่มีสิทธิ์แต่นี่แม่เขาปกติแต่แม่เขาไปแต่งงานใหม่ก็มีสามีซึ่งสามีเขาก็เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไปน้องรู้จักอีกเพราะเขาหย่าภรรยาไปแล้วเขาก็อยู่ตัวคนเดียวบ้านนุ่งเขาก็ขึ้นฝั่งกันมาลูกๆก็อยู่ตามลำพังมันเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วก็เป็นดีผมมองดูแล้วมันเหมาะสมอ่ะมันใช่แต่คนที่ไม่อยากจะให้เนี่ยไม่อยากจะให้เขาแต่งทำไมเขาแต่งงานแล้วเราเดือดร้อนตรงไหนพี่หรือน้องไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้คนเนี้ยพี่สาวตัวเองน้องสาวตัวเองไปแต่งงานกับผู้ชายทำไมหวงมาทำไมมันคืออะไรให้อะไรเขาไหมความสุขแบ่งปันได้ไหมคือเราไม่รู้ไงว่าอีกสามชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไงเราจะเดินไปข้างนี้เราจะตกจะล้มหรือจะฝนจะไม่มีใครรู้ข้างหน้า
วันนี้เราตัดสินเราวางแผนว่าอีกกี่ปีเราจะทำอะไรบ้างพอถึงเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์เปลี่ยนปั๊บเนี่ยใครจะรู้ไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของเราเนี่ยให้เราคิดอันนี้เป็นบทเรียนเราเนี่ยโชคดีที่บทเรียนไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของมูฮัมหมัดอย่างเดียวแต่มันเป็นบทเรียนที่สมบูรณ์แบบเราเนี่ยได้ใช้วิถีชีวิตตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมเลยนะวิถีชีวิตเราบางส่วนเนี่ยเอายุคดึกดำบรรพ์มาใช้เลยนะเอายุคนบีนูห์มาใช้เอายุคนบีลูตมาใช้เอาทุกยุคสมัยมาใช้แล้วมาผสมผสานเบ็ดเสร็จอยู่ในวิถีชีวิตของเราภายใต้กุรอานเนี่ยดีมากเพราะนั้นอายะกุรอานอายะนี้ก็เลยบอกว่าอาซาอาซาหวังว่าเนี่ยบางทีนะเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีรายงานที่อาจจะไม่ค่อยซอไม่ค่อยถูกต้องนะเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าที่อัลลอฮ์จะแต่งเปลี่ยนให้นะเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าจะเป็นอะไรนะแม่ไม้หรือจะเป็นสาวบริสุทธิ์เนี่ยบางคนก็บอกว่ารายงานบอกนบีบอกกับท่านหญิงคอดียะไว้ตอนก่อนที่คอดียะจะเสียชีวิตเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฉันเนี่ยแต่งกับอาซียะภรรยาของฟิรูนเพราะเป็นแม่ไม้ใช่ไหมเนี่ยไซยิบเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แต่งงานแล้วอับการอก็คือให้ฉันเนี่ยได้แต่งงานกับมารยัมลูกของอิมรอนนะนี่แต่รายงานน่ะดออีฟไม่ซ้อหรอกคือเวลาอ่านตัฟซีรไปแล้วมันก็จะเล่าเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เราเหมือนจินตนาการได้มันตีความได้หลายแบบอ่ะว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนผู้หญิงที่ดีกว่าให้จะเป็นแม่ม่ายหรือจะเป็นสาวโสดบางคนก็บอกนู่นเลยวันกิยามะห์นู่นแล้วนบีก็บอกจะไปแต่งกับท่านหญิงอะไรนะอาเซียได้ผ่านการแต่งงานแล้วแล้วก็มารยัมมันยังเป็นโสดไงเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านการแต่งงานแต่รู้มั้ยบางคนก็บอกว่าให้ดูยังไงแม่ไม้กับคนที่ไม่ไม้อ่ะคนที่เป็นโสดอ่ะแม่ไม้คือในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าไซยิบเนี่ยเขาบอกว่าเวลาสามีหย่าเนี่ยเขากลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านพ่อกลับไปที่บ้านสามีเขายังมีที่กลับไปอ่ะแต่คนที่ไม่ใช่เป็นแม่ไม้ก็คือไม่มีการหย่ายังไม่ผ่านการแต่งงานดูอย่างพระนางมารยัมเนี่ยพระนางมารยัมอ่ะไม่มีการหลับนอนกับใครใช่ป่ะแต่มีลูกออกมาอันนั้นเรียกว่าบริสุทธิ์ไม่ผ่านการหลับนอนแต่คนที่ผ่านการหลับนอนอย่างอาซียะอย่างเงี้ยเป็นไซยิบใจยังไงก็ตามทีอ่ะนะในหะดีษเนี่ยเขาบอกว่าพูดถึงอ่ะถามซอฮาบะห์ว่าอ้าวเนี่ยไปแต่งงานมาเหรอหายไปเนี่ยแล้วแต่งตัวหล่อมาเลยทาอะไรนะทาเฮนน่าสีแดงมาเลยโอ้โหตัวแดงมาเลยเนี่ยแต่งงานใหม่เหรอใช่แต่งงานเราตกลงว่าสาวบริสุทธิ์หรือแม่ไม้ล่ะแม่ไม้นบีเขาก็แต่งกับแม่ไม้กันนะนบีบอกอ้าวแล้วทำไมไม่แต่งกับสาวล่ะแหมจะได้หยอกล้อจะได้สดชื่นสาวบริสุทธิ์ใช่ไหมนบีก็ยังเชียร์ให้แต่งเพราะนบีรู้ว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้เราลองมาดูซิว่าเขามีโน้ตอะไรไว้ให้เราดูบ้างไหมอายะที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่านี่คือการขู่สำทับแก่บรรดาภริยาของท่านนบีแล้วก็เป็นการอบรมที่ดีจากพระเจ้ากล่าวคือหากท่านนบีเนี่ยอย่าพวกนางบางทีอัลลอฮ์ก็จะทรงเปลี่ยนแปลงให้แก่ท่านนบีให้มีภรรยาที่ดีกว่าพวกนางก็ได้นะเป็นมุสลิมะที่ดีนอบน้อมถ่อมตนเป็นมุมินที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเป็นกอนิตาแปลว่าผู้พักดีกอนิตาเนี่ยแปลว่าการยืนละหมาดอ่ะกุนูดอ่ะมาจากคำว่ากุนูดแปลว่ายืนแปลว่านานทำอิบาดะห์นานๆนะตาอิบาดเป็นผู้เตาบะห์ตัวทำอิบาดะห์มุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์ซออิมะอันนี้เขาเขียนผิดนะเป็นผู้ถือศีลอดนะอดทนต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีการใคร่ควรและบางคนเป็นผู้หญิงม่ายและบางคนก็เป็นหญิงบริสุทธิ์แต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิได้หย่าพวกนางอัลลอฮ์ก็มิได้ทรงเปลี่ยนแปลงภรรยาให้แก่ท่านนบีเอาภรรยาคนใหม่มาก็แสดงว่าพวกนางยังคงความสูงศักดิ์และก็ความบริสุทธิ์ความประเสริฐนะของพวกนางอยู่ทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์อายะที่6อีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ถามคำถามหน่อยอายะที่6เขาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารออันนี้ได้ยินบ่อยละเราจะข้ามไปเราจะไม่อธิบายละ
ดีไหมไอ้ที่ได้ยินบ่อยๆนี่แหละเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเรารู้เราได้ยินเฉยแต่เราไม่เข้าใจเลยเอาแค่อายะเดียวเนี่ยไหนใครบอกซิว่าฉันทำได้เอาใครยกมือดิเอาป้ายกมือดิทำได้ไหมเอายกมือดิเอาใครว่าตัวเองทำได้แปลว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเรามั่นใจไหมอัลลอฮ์กำลังเรียกผู้ศรัทธาเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วมันต้องรอดแต่อัลลอฮ์ก็มาย้ำเพราะเกรงว่าดุนยาที่มันหอมหวานเนี่ยมันจะทำลายอีหม่านของเราไงใช่ไหมเราเป็นมุมินเราบอกว่าเราชาฮาดะห์แล้วเมื่อวานเนี่ยรับบริจาคก็มีคนเข้าอิสลามคนนึงนะใจสั่นเลยขณะเดียวกันญาติเรายังไม่ละหมาดเลยอ่ะญาติเรายังไม่เคยเปิด YouTube ดูเลยอ่ะญาติเรายังไม่เราญาติเรายังไม่แยกแยะเลยว่าอะไรอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาอะไรเป็นเรื่องดุนยาอะไรคืออิสลามอะไรคือชิริกญาติเรายังไม่อ่านเลยแต่ชายคนนี้อ่านนายสุรชัยคนนี้อายุ30กว่าอ่านรู้จักอิสลามมาจากนี้แล้วเปรียบเทียบแล้วใช่หมดเลยไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ใช่หมดเลยใช่หมดความจริงหมดญาติของเรายังบอกว่าใช่ไหมการโกหกเนี่ยมันไม่ดีใช่ใช่ใช่โอ้ดีมากหลักการอิสลามดีญาติเราเคยบอกไหมโกหกตอแหลเต็มไปหมดอาธรรมต่อพี่น้องด่าอู้หลักการเขาเรียนรู้คำสอนที่เป็นอิสลามเนี่ยมันเหมือนกำลังได้ร้องให้มาอ่านตำราเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือเล่มนี้สิดีมากเลยประพันธ์ไว้ดีมากเลยมันอะไรที่มันโยงใยไปหมดเรื่องเดียวกันหมดมันเป็นเหมือนละครอะไรแบบใหญ่ๆเลยเขาก็สนใจแต่มุสลิมเราไม่อ่านเชื่อไหมวันกิยามะเชื่อสมัยเราเรียนมาเราเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่เคยรู้รายละเอียดเรื่องวันกิยามะเลยเรื่องลึกลับเลยในกูโบสไม่เคยรู้เลยเคยแต่ไปทำอิซิกูโบไปนั่งอ่านตอนเช้าเช้าเขาเชิญไปเราก็ไปนั่งอ่านไปฝังก็นั่งอ่านแต่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นมั่งพอเราก็ขัดแย้งกันนักวิชาการขัดแย้งกันเนี่ยคนตายได้ยินเนี่ยไปสอนอะไรแล้วได้ยินเราเข้าพวกเขาแต่เราไม่เคยรู้เลยแต่เราไม่เคยที่จะเตรียมอะไรไปวันกิยามะห์เลยกูอัมฟุสกุมวะลิกุมนารออัลลอฮ์แค่นบีบอกว่าเนี่ยระวังให้ดีลิ้นเนี่ยนี่ก็จะตายอยู่แล้วลิ้นตาเนี่ยหูอ่ะกุลูอะไรกับอันหูมัสอูลาอัลลอฮ์บอกอ่ะใช่ไหมอินนัสซัมวัลบัสรวัลฟุอาดกุลูอะไรกับการอันหูมัสอูลาทั้งหูทั้งตาทั้งการได้ยินทั้งการมองแล้วก็การเข้าใจเนี่ยทั้งหมดจะถูกสอบสวนหมดวันกิยามะห์หัวใจเรารู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนฮะดีษไม่ว่าแต่พี่น้องเลยนะผมก็เหมือนกับพี่น้องเลยตำแหน่งเดียวกันนบีบอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮูตะบะอันลิมายิตุบิฮีพวกท่านจะยังไม่ถือว่าเป็นคนที่มีอีหม่านสมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ของพี่น้องของพวกท่านทั้งหลายจะตามในสิ่งที่นบีนำมาแล้วมันมีกี่อย่างที่เราอารมณ์เราไม่ได้ตามนบีตามอย่างอื่นมันมีไหมมีแล้วเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ตรงไหนใช่ปะเราเคยได้ยินใช่ไหมบอกว่าลายะดุคุลุญันนาตะนัมมามคนที่ไปนินทาใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์นบีพูดประโยคนี้แสดงว่าตกนรกตลอดกาลไหมไม่ใช่นะอย่าไปคิดแต่หมายความว่าเราจะไปนินทาได้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ขนาดเรื่องปัสสาวะเล็กๆเดี๋ยวเรายังโดนอาสาบยังแย่เราต้องการหนีการลงโทษจากอัลลอฮ์เพื่อให้รอดพ้นวันที่เราเรียนฮะดีษเรื่องของวันกิยามะห์เขาบอกว่า วันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเอามือเนี่ยไปหยิบมาหนึ่งกำมือหนึ่งขยุ่มหนึ่งเอามาสลัดล้างน้ำปล่อยให้เดินเข้าสวรรค์ตัวดำๆเลยเดินเข้าสวรรค์เราจะเป็นคนแบบนั้นเหรอคนนั้นเหรอคนสุดท้ายที่เข้าสวรรค์เหรอเราอ่ะเอ้าแล้วไหนอัลลอฮ์บอกว่ามอดไหมก็นั่นสุดท้ายแล้วไงนั่นเป็นภาพที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าสุดท้ายแต่เราจะยอมทรมานไหมเรายอมถูกทรมานไหมขนาดไม่มีจะกินยังจะลักขโมยก็เลยไม่มีกินแน่จริงอยู่เฉยสิไม่มีโทรศัพท์ใช้อย่าไปลักเขาสิเขาเอามรดกไปแกอย่าไปตามฆ่าเขาสิเราก็อยู่เฉยๆลองดูซิว่าเราแน่จริงอ่ะ
นะอายะนี้กุรอานอายะนี้เป็นอายะที่อาจจะต้องคุยนานนิดนึงเพื่อให้เราได้เห็นถึงการพูดของอัลลอฮ์ที่กำลังบอกว่าเราคือผู้ศรัทธาแล้วผู้ศรัทธาเองเนี่ยจะต้องระวังเรื่องไฟนรกเนี่ยให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจครอบครัวตัวเองเสียให้มากกว่าอัลลอฮ์จึงบอกในอายะนี้เนี่ยเป็นสัญญาณว่าให้เริ่มต้นที่ตัวของเราเองกูอัมฟุสกุมกู กูเนี่ยไม่ใช่ว่าหยาบคายนะมาจากคำว่าวากอเนี่ยวาวกอฟยาวากอยากีนะแปลว่ามันเป็นกริยา3ช่องนะยากีแปลว่าปกป้องพอไปถึงตัวสุดท้ายจงปกป้องมันคือกีกอฟตัวเดียวใส่สระเพราะมันมีอักษรอลิฟยาวาวไอยาวาวเนี่ยอลิฟวาวยาเนี่ยมันเป็นอักษรที่เรียกว่าปกป้องมันมีอักษรปกป้องอยู่มันไม่ใช่บอกว่าอิซฮับกุลที่มันมีสระของมันอยู่อันนี้มันเป็นกอฟตัวเดียวกีบางคนก็ใส่ฮาเป็นกีทอพอมาอยู่ตรงนี้ก็แปลว่ากีกียากูกูแปลว่าสั่งพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงปกป้องวิธีการปกป้องอัมฟุสกุมชีวิตของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกทำยังไงวะอะลีกุมนารอแล้วก็ครอบครัวของพวกท่านบางทัศนะเขาบอกว่าไม่ใช่ให้ตัวเองก่อนเขาบอกให้ไปด้วยกันเลยพร้อมกันเลยตัวเราแล้วก็ครอบครัวไปด้วยกันเลยในเวลาเดียวกันเลยเราจะรอให้เราเนี่ยเรียนให้จบก่อนเป็นอิหม่ามก่อนถึงบรรลุโสดาบันก่อนแล้วก็เรียกลูกมาทีละคนเหรอไม่เขาเลยบอกว่าไปด้วยกันไปพร้อมกันขณะที่เราละหมาดเนี่ยเราบอกว่าเราละหมาดให้เสร็จก่อนเปล่าเราก็ต้องละหมาดลูกก็ต้องละหมาดด้วยแต่เขาให้ตัวเรามาก่อนเพราะเราเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนต้องใส่ใจตัวเองพอเราจะไปละหมาดเราก็เรียกคนอื่นมาไม่ใช่เราบอกว่ายาอัลลอฮีนะอามานูกูอะไรอ่ะกูอะห์ลีกุมวะอัมฟุสกุมปกป้องตัวครอบครัวของพวกท่านแล้วก็ตัวของพวกท่านจะพ้นจากไฟนรกถึงเวลาเอาลูกไปละหมาดแต่ตัวเองมันต้องไปอย่างนั้นปะให้ปกป้องครอบครัวของพวกท่านก่อนแล้วตัวของพวกท่านเอาลูกไปเรียนศาสนาแล้วก็เราก็อยากเรียนตามหลังไม่ใช่เราเรียนด้วยเรียกลูกมาเราหยุดความชั่วก่อนเราอย่าลักขโมยเราอย่าสร้างแบบฉบับที่ไม่ดีเราต้องปกป้องตัวเองก่อนเราอย่าทำในสิ่งที่เป็นอบายมุขให้ลูกเราเห็นเราอย่าแสดงตนที่กับภรรยาที่ไม่ดีทำร้ายภรรยาเราก่อนใช่ไหมเราเป็นผู้ชายบางทีเราทำร้ายจิตใจภรรยาก่อนภรรยาก็เลยตั้งแง่ทำกับเราด้วยมันก็ครอบครัวมันก็เลยไปยากเอาอย่างนี้ไหมเรามีปัญหาปั๊บในเมื่ออัลลอฮ์บอกให้ปกป้องครอบครัวพ้นจากไฟนรกเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนี่เธอต่างคนต่างอยู่แล้วกันเธอก็ไปของเธอฉันก็ไปของฉันได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ไงอ้าวสามีกับภรรยาเนี่ยพูดกันก็ไม่ฟังลูกก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอถึงเวลาปั๊บเอาเธอเอาลูกไปเอาลูกไปแล้วมันก็ยังเป็นลูกเราอยู่ไอ้ภรรยาเนี่ยหย่าแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาฮลีแล้วไม่ใช่ครอบครัวละแต่ลูกมันยังเป็นอยู่ขนาดเรามีตัวเราเองแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกร่วมกันเตือนลูกยังไม่ชนะแล้ววันที่เราหย่าภรรยาไปแล้วแล้วเราจะไปเตือนลูกเองคนเดียวอะนะหามาสิในสังคมอะที่เก่งๆอะจะไปเตือนลูกอะหน้าภรรยาเก่ามันยังไม่อยากไปเลยมันเกลียดภรรยามันพานเกลียดลูกด้วยเพราะลูกไปอยู่กับภรรยานี่คือเรื่องจริงในสังคมเราจะเอาอย่างนี้มาใช้ตอนไหนครับพี่น้องกูอัมฟุสกุมอาลีกุมนารอใช้ตอนไหนพอเวลาทะเลาะกันแยกจากกันลูกไปอยู่กับพ่อแม่มันก็บอกว่าแม่ไม่ต้องมาหาแม่แล้วทั้งนั้นบางคนโต๊ะกับแชมป์บอกว่าแม่มึงตายไปแล้วขอโทษแม่ตายไปแล้วป๋ามึงตายไปแล้วไม่ยอมให้ลูกรู้จักนี่บั่นทอนอะไรต่างๆมากมายเลยนี่เราส่งเสริมให้ผลักเรียกดึงไฟนรกเข้ามาหาเราหรือว่าเราจะปกป้องไฟนรกกันกวงฟุสกุมวะฮลิกุมนารอแล้วไฟนรกเนี่ยมันถูกวะกูดูฮันนาสมันถูกจุดขึ้นมาด้วยกับเชื้อเพลิงที่เป็นมนุษย์เอ้าทำไมอ่ะตายแล้วดิเราเผากันเองงั้นเหรอเราต้องมาเผากันเองเหรออยู่ดุนยายังไม่พอเรากัดกันเองบนดุนยานี้ขอโทษนะในดุนยานี้แกยังมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับฉันอีกเหรอไม่เกี่ยวกันมันคนละตระกูลกันไอ้นู่นอยู่พม่าไอ้นี่อยู่เมืองไทยแต่ว่าแล้วนรกกันลงไปมันก็ไฟเดียวกันนั่นแหละลงไปนรกแล้วก็ไฟเดียวกันต่างไอ้ไฟที่มันเผาเรากับเผาไอ้คนต่างประเทศน่ะมันก็ไฟเดียวกันนั่นแหละมันก็ลงไปในกลุ่มเดียวกันในขุมเดียวกันน่ะ
นาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกแต่เราจะได้คุยในบางประเด็นที่มันสำคัญสำคัญที่เราต้องอยู่กับมันตลอดแล้วเราพลาดตลอดเนี่ยเราต้องระวังอันนี้ให้ได้นะอะไรที่เราควรจะระมัดระวังให้มากที่สุดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องระวังให้มากเพราะมันคือไฟที่พลาดแล้วพลาดเลยถ้านานๆทีนึงที่เราอาจจะผิดเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงก็ได้อันนั้นเอาไว้ห่างๆนะสิ่งอะไรที่มันเสี่ยงๆกับเราเช่นลิ้นเนี่ยใช่มั้ยลิ้นเนี่ยลิ้นเนี่ยต้องระวังเยอะๆนะเขาบอกว่าวะกูดูฮันนัสวัลฮิญารอแล้วก็หินด้วยหินมันแถมมาเป็นของแถมอัลเลาะห์แถมให้เอามนุษย์เป็นเชื้อเพลิงพอมนุษย์มาจุดไฟติดแล้วปั๊บเอาหินมาใส่ใช่มั้ยมนุษย์ติดไฟง่ายนะลองดูเด็กแป๊บเดียวเนี่ยหนังน่ะย่นมาแล้วแต่เวลาหินอยู่ด้วยเนี่ยมันคงความร้อนนานนะพอระดับไฟเสร็จปั๊บหินเนี่ยมันคือหินธรรมดาแหละมันก็ไม่แดงด้วยแต่เอามือไปจับมันร้อนไหมร้อนเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮ์นำเอามาให้มนุษย์สัมผัสได้กับความรู้สึกบางอย่างว่าเอามนุษย์กับหินเนี่ยไปอยู่ในไฟนรกแล้วเป็นเชื้อเพลิงกันและกันแล้วก็อะไรฮะที่นรกเนี่ยนะที่ปากขุมนรกเนี่ยมีมาลาอิกะอยู่มาลาอิกะตุนมีมาลาอิกะอยู่กีลาซุนที่ถูกสร้างมาในชนิดที่โหดเหี้ยมนะไม่ต้องมาบอกว่ารู้จักกันกับมาลาอิกะไม่ต้องพูดนะผมเคยได้ยินหลายคนลิงไม่เป็นไรตรงนรกก็ไม่เป็นไรหรอกรู้จักกันกับมาลาอิกะดูมันยังเล่นกับมาลาอิกะอีกมาลาอิกะตุนกีลาซไม่ใช่หน้าตาที่มาแล้วก็มีความเมตตานะเห็นแล้วก็กลัวเลยอ่ะชิดาดรุนแรงนะก้าวร้าวลายะซูนัลลอถูกเซตระบบมาแล้วมาเลกัสไม่มีความเมตตาโอ้มาเลกัสเนี่ยโศกถูกจุกสั่งโปรแกรมลงโปรแกรมมาแล้วว่าไม่ต้องเมตตากับมันเต็มที่โอ้มาปั๊บคว้าปั๊บลงปั๊บรุนแรงปุ๊บปุ๊บทำอย่างนี้อย่างเดียวเลยลาอยากสูนอัลลอฮ์ไม่ดื้อกับอัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ทรยศกับอัลลอฮ์มาอามารุฮุมตราบที่อัลลอฮ์สั่งพวกเขาวะยัฟอาลูนมายุมารูนทำตามที่ถูกสั่งตลอดเวลาเลยบัญชาใช้อะไรก็สั่งตลอดเลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเริ่มที่อายะห์นี้แหละอายะห์ที่6เราจะได้เห็นว่าตั้งแต่ในยุคของนบีอิบรอฮีมในยุคก่อนๆเขามีวิธีการปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกยังไงมีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เราพ้นจากไฟนรกบ้างเพราะเราอ่านกันได้เฉยในรายละเอียดเราไม่ค่อยได้ลงไปนะในข้างหน้าเราจะมาคุยกันแต่อายะห์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นการเรียกร้องของอัลลอฮ์แก่ปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุมินแล้วก็ทรงตักเตือนพวกเขาว่าจงคุ้มครองป้องกันตัวเองและครอบครัวที่ประกอบไปด้วยภรรยาลูกนะแล้วก็หลานให้พ้นจากไฟนรกที่ร้อนแรงด้วยการหยุดทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนที่เป็นบาปต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์แล้วก็ให้กระทำในสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ที่เป็นการภักดีต่อพระองค์เพราะว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นก็คือมนุษย์ที่เป็นผู้ฝ่าฝืนแล้วก็ก้อนหินและที่นรกนั้นก็มีมาลาอิกะฮ์ที่เฝ้าอยู่ที่ประตู19ท่านเดี๋ยวเราก็จะได้มาคุยกันในครั้งหน้ามีจิตใจที่เหี้ยมโหดนะก้าวร้าวไม่มีความเมตตานะครับทำหน้าที่ตามความมอบหมายโดยเคร่งครัดเลยนะครับก็เหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีพี่น้องมีคำถามมีอะไรอยากจะเสนอหรือติชมเชิญเลยครับเชิญครับอิหม่ามเชิญครับอยากจะให้อาจารย์เสริมนิดในเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องไซตอนยามโพเพซึ่งผมก็พอจะจำในยะได้ว่าท่านรอซูลนะครับห้ามไม่ให้เราเอาเด็กหรือว่าให้เรียกเด็กกลับเข้าบ้านอย่าปล่อยออกไปและก็ให้ปิดประตูหน้าต่างอยากจะทราบในยะอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับนี่แหละครับอายะที่ว่ายาเลดีอัมนูกูอัมพุกุมวะอาลีกุมนาครับนั่นแหละช่วยอธิบายนิดนึงนะฮะจะได้เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตครับขอบคุณท่านอิหม่ามมากครับคือที่เราอาจจะยังไม่ต้องบอกว่าเด็กๆเข้าบ้านก็ได้แต่นบีเนี่ยสั่งกำชับเลยนะลูกหลานของเราเนี่ยห้ามออกนอกบ้านนะให้เรียกกลับเข้ามาแล้วก็ปิดประตูทำไมต้องปิดด้วยอ่ะประตูแล้วปิดประตูอย่างเดียวไม่พอนะประตูหน้าต่างที่บ้านผมสมัยก่อนเนี่ยเป็นฝาจากหลังคาสังกะสีนึกออกใช่ไหม
แล้วก็หน้าต่างเนี่ยเวลาจะปิดเนี่ยเขาก็จะมีไม้ไผ่เนี่ยวาวาค้ำยันระหว่างไอ้หน้าต่างกับไอ้ขอบหน้าต่างมาก็จะบอกอ้าวไปปิดประตูซิปิดหน้าต่างซิก็ต้องไปวิ่งที่ไหนก็ไม่รู้ต้องกลับมาก็ต้องไปเดินปิดหน้าต่างทีละอันละอันแล้วมาบอกว่าบิสมิลลาห์ด้วยนะอันนี้มันเป็นความรู้หนึ่งที่เขามีมาเราก็ปิดประตูบิสมิลลาห์ด้วยแล้วพอมาเจอฮะดิษเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงพอเราบิสมิลลาห์แล้วปิดประตูชัยฏอนมันไม่เข้าแล้วข้างบนมันมีช่องลมอยู่อะมันเข้าได้ไหมช่องลมอะคืออัลเลาะห์สร้างมันมาแบบนั้นไงก็โดยทั่วไปทางเข้ามันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็จะเข้าทางนั้นแหละอันนี้เราปิดประตูเสร็จปั๊บน่ะบิสมิลลาห์มันก็ไม่เข้าแล้วนบีบอกปิดประตูพอปิดประตูเสร็จยังไม่พอภาชนะเนี่ยที่เราจะนอนเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันอยู่อย่างงี้นะเราก็ต้องปิดฝามัน แล้วก็บิสมิลลาห์ด้วยอ้าวนั้นเป็นหม้อเป็นกระทะเป็นอะไรที่มันเป็นภาชนะที่มีอาหารกินอยู่เราปิดเฉยได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ปิดหน้าต่างประตูบ้านแล้วกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยมันอาจจะมีที่กินบางทีมันได้กินแต่มันนอนไม่ได้มันต้องไปกินแล้วมันต้องไปแต่มันได้กินแต่ถ้าเรากดเราปิดแล้วบิสมิลลาห์เนี่ยมันกินไม่ได้แต่เราปิดหน้าต่างเราไม่ได้บิสมิลลาห์มันได้นอนเอางี้ทุกวันเนี่ยปิดประตูอ่ะบิสมิลลาห์เปล่ามันมี2โพอะไร2พบอ่ะ2เวลาโพเพเนี่ยเค้าให้ปิดเลยช่วงเวลานั้นต้องปิดถ้าไม่ปิดก็ได้ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องปิดก็ได้แต่เสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ชัยฏอนมันจะมาที่บ้านของคุณน่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าบ้านนี้ไม่ปิดบ้านนี้บาปทั้งบ้านเราไม่ได้บอกแต่มันเป็นคำสั่งที่มันเสี่ยงต่อการอาละวาดของชัยฏอนไงคือถ้าเราไม่ปิดมันไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่ซุนนะห์นบีเราได้ซุนนะห์ถ้าเราไม่ปิดเราก็ไม่ได้ซุนนะห์นบีเราก็ไม่ได้ผลบุญในส่วนนี้เพราะเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ปฏิบัติตามมันไม่ได้บอกว่าปิดถ้าไม่ปิดแล้วบาปใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดเสร็จปั๊บมันก็จะไม่มีที่นอนเรากล่าวบิสมิลลาห์แต่ถ้าเราปิดภาชนะด้วยมันก็ไม่มีที่กินมันก็จะบอกว่าไม่มีที่กินไม่มีที่นอนแต่ถ้าเราไม่ปิดเราไม่บิสมิลลาห์เลยเราปิดเหมือนกันแหละมันก็มีทั้งที่กินแล้วก็มีทั้งที่นอนแล้วมันก็เป็นปัญหาบอกว่าไอ้ที่นอนเนี่ยมันใช่ตัวที่มันจะมาอยู่ในโพรงจมูกเราหรือเปล่าไอ้ตอนที่จะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะเยี่ยวรถจมูกเราอะที่นบีบอกตื่นขึ้นมาแล้วต้องอ่านดุอาใช่ไหมอ่านดุอาบทแรกจะช่วยขับไล่ชัยฏอนไปอ่านนัสละหมาดจะเป็นยังไงเปาะที่สองไปละหมาดเปาะที่สามมันจะหลุดไปอย่างเงี้ยมันจะมีไหมเรื่องของชัยฏอนก็เรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าบ้านเราพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยพอมืดสนิทนักวิชาการเขาอธิบายว่าเวลามืดสนิทแล้วมันเป็นกลางคืนแล้วไม่ใช่เวลาโพเพแล้วเราจะเปิดก็ได้แต่ที่บ้านนอกเขาไม่เปิดกันนะผมนี่ไปถ้าไปกลับไปบ้านนอกถ้าไปอยู่บ้านใหญ่จะนอนไม่ได้อยู่ไหนอย่างเงี้ยนะแล้วเขาปิดหมดเลยมันจะเอาอากาศที่ไหนมาหายใจล่ะแล้วบ้านนอกเขาก็ไม่ใช้มุ้งลวดไม่ใช้อะไรนะมุ้งลวดเขาไม่ใช้เหล็กดัดก็ใช้แบบเนี้ยแล้วเขาต้องปิดเลยกันยุงแล้วก็กางมุ้งปิดด้วยแล้วก็นอนหายใจไม่ออกอ่ะผมอยู่ไม่ได้ต้องมีมุ้งลวดแล้วก็ให้มันโล่งๆถ้ามันมืดแล้วเปิดได้อ่ะแล้วกลางวันล่ะก็นี่ไงก็ตอนเปิดเนี่ยแหละปกติให้เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งนบีปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดก็เปิดใหม่ได้เอาเคล็ดลับตามนบีนะฝากเรื่องเมื่อกี้นี้เรื่องเลี้ยงลูกอ่ะแหละเรื่องเลี้ยงลูกอ่ะมันเรื่องที่เราจะต้องคุยกันในอายะครั้งหน้าผมบอกแล้วว่าคำว่ากูอัมฟุสกุมเนี่ยปกป้องตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองเราไม่รู้ตัวเองเรานี่แหละเป็นทางที่เรากำลังถมให้ลูกเดินไปลงไฟใช่ไหมทำไมเขาไม่บอกอ้าวปกป้องครอบครัวก่อนแล้วก็ตัวเองก็ที่บอกอ่ะอ้าวให้ลูกไปละหมาดแต่เราไม่ต้องให้ลูกไปเรียนเราไม่ต้องเรียนเราต้องเรียนก่อนเราต้องรู้ก่อนเราต้องทำก่อนเราต้องหยุดก่อนเรายังไม่เลิกบุหรี่เลยมึงอย่าสูบนะกูติดมาตั้งนานแล้วมึงอย่าสูบมันไม่ได้เราต้องทำก่อนนี่กูอัมฟุสกุมแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะก็อินชาอัลเลาะห์คิดว่าครั้งหน้าคงไม่มีใครไปเพชรบุรีแล้วละมั้งนะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู